สาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกับวันนี้ ก็การฟังธรรมกันก็เพื่อให้รู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้นะเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจแล้วก็นำสิ่งที่รู้เข้าใจนั้นไปประพฤติปฏิบัติให้เราสามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานถือว่าคำสอนพระเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาสูงสุดของการที่จะประพฤติปฏิบัติก็คือมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางของคำสอนพระเจ้าก็คือนิพพานคำว่านิพพานเนี่ยแปลว่าหลุดปลดเปลื้องหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดหรือปลดเปลื้องออกจากเครื่องร้อยรัดแปลความหมายก็คือเราหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดอะไรเป็นเครื่องมัดใจเราไว้ก็คืออารมณ์นั่นเองถ้าคนไหนสามารถที่จะหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดอันนั้นไว้อันนั้นแล้วเนี่ยหลุดออกแล้วเนี่ยไม่ถูกมัดต่อไปคนนั้นก็คือนิพพานนะฉะนั้นนิพพานเนี่ยจึงเป็นการหลุดออกจากเครื่องพันธนาการทุกคนนี่มีเครื่องพันธนาการไว้แล้วอยู่แล้วนะเมื่อเราหลุดออกจากตรงนั้นได้ เราก็สามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เครื่องร้อยรัดของคนเราทั้งหมดนั้นก็คืออารมณ์ซึ่งอารมณ์ของจิตเนี่ยไม่ใช่จิตจิตก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งแต่สิ่งทั้งสองปนกันอยู่ละคนกันอยู่มัดกันอยู่ร้อยรัดกันอยู่นะฉะนั้นจิตเราจึงว่าถูกร้อยรัดมัดไว้กับมัดกับอารมณ์ไว้มัดอารมณ์มัดจิตไว้ร้อยรัดมัดใจของเรานั้นถ้าเราหลุดตรงนั้นได้ก็คือนิพพานแสดงว่านิพพานก็คือว่าเราสามารถที่จะเห็นแจ้งในปัจจุบันไม่ใช่ว่านิพพานนั้นเราตายแล้วถึงจะรู้ถ้าปัจจุบันนี้เราสามารถปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดได้ก็ชื่อว่านิพพานนิพพานนิพพานนี้เป็นการที่จิตหลุดออกจากเพื่อนธนาการหลุดออกจากเครื่องจองจำแล้วเป็นอิสระภาพแล้วไม่ถูกอะไรมัดต่อไปจองจำได้อีกแล้ว แสดงว่าคนเราทุกคนในโลกนี้เนี่ยถูกขังไว้มัดไว้โลกนี้เหมือนกรงอันใหญ่นะกรงอันใหญ่ที่ขังสัตว์และโลกนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามนุษย์คนอย่างเดียวมนุษย์นี้เป็นเพียงได้ว่าภพหนึ่งแต่โลกนี้ใหญ่กว่านั้นอีกซึ่งโลกนี้แบ่งภพเป็นหลายภพนะกามภพรูปภพอรูปภพภพเหล่านี้เนี่ยเป็นภพที่ว่ายังสูงยังเป็นภพที่ฝ่ายสูงแต่ภพที่ฝ่ายต่ำนั้นก็คืออบายภูมิลงไปสู่อบายอันนั้นต่ำตั้งแต่นรกไปถึงพรหมโลกสูงสุดก็พรหมโลกต่ำสุดก็คือนรกโลกนี้กินพื้นที่ไปถึงขนาดนั้นแสดงว่าเรามนุษย์แม้แต่เทวดาถึงพรหมโลกถูกขังไว้หมดเลยเรามนุษย์ตาเราดำๆเนี่ย เราถูกขังก็ยังไม่ว่าเทวดาทั้งหมดถูกขังหมดเลยแม้แต่ถึงพระพรหมด้วยนะมัดถูกขังไว้อยู่ในโลกฉะนั้นคำว่าโลกเนี่ยกว้างมากนะนี่ใครๆจะออกจากโลกได้เราจะต้องทำจิตให้เราเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็คือพ้นโลกได้พ้นโลกกับพ้นเครื่องพันธนาการนั้นอันเดียวกันนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะพึ่งพาใครไม่ได้เลยพึ่งเทวดาบอกว่าเราก็ยังถูกขังด้วยกันนั่นแหละนะพระพรหมก็บอกว่าเราก็เหมือนกันถังก็ด้วยกันนั่นแหละจะพึ่งยังไงดีก็คือพึ่งคำสอนพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์เทวดาถึงพระพรหมต้องกราบไหว้แสดงว่าภพภูมิที่จะสูงหรือต่ำไม่สำคัญสำคัญที่คุณธรรมความรู้ถ้ามนุษย์รู้ทางพ้นทุกข์ได้มนุษย์ก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างถ้าเทวดารู้ได้เทวดาก็ใหญ่ทุกอย่างเหมือนกันถ้าพระพรหมรู้ได้พระพรหมก็ใหญ่ไม่ว่าใครรู้คนนั้นก็ใหญ่หมดแม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่ตรัสรู้ที่เทวดาตรัสรู้ในโลกมนุษย์เท่านั้นนะแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยพบเราต่ำแต่ก็ไม่ได้ต่ำเกินไปนะเป็นพบที่กลางสามารถที่จะทำดีทำชั่วได้ตรงนี้แล้วก็ถ่ายเทไปพบเบื้องบนบ้างพบลงล่างบ้างเหล่านี้เป็นพบกลางคนที่เสวยสุขเนี่ยเสวยบุญกุศลเนี่ยมาจากมนุษย์หมดเลยที่ทำไว้ซึ่งเทวดาขึ้นไปถึงพระพรหมเนี่ยไม่ได้ทำบุญอะไรเลยบุญที่ท่านไปเกิดเนี่ยมาจากการกระทำที่เราทำเป็นสมัยเป็นมนุษย์ได้ทำไว้จึงไปเกิดเป็นเทวดาและถึงพระพรหมแล้วก็เราเป็นมนุษย์เนี่ยทำชั่วแล้วก็ความชั่วของมนุษย์เองจึงลงไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแสดงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่ทุกคนมากระตักตวงเอาตรงนี้แล้วก็ไปเสวยผลที่สิ่งที่ตักตวงนั้นไม่ว่าบุญและบาปฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกับว่ามาทำดีทำชั่วนี่โลกมนุษย์นี้ทำที่นี่ที่เดียวนะทำที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีนะที่อื่นไม่มีเราทำบุญหรือทำบาปทำที่มนุษย์แล้วหลังจากเป็นมนุษย์แล้วตายมนุษย์จะไปเสวยผลอาจจะเป็นเทวดาก็ไปเสวยผลจนกว่าเทวดานั้นหมดบุญที่มนุษย์เนี่ยเราเคยทำไว้เนี่ยหมดบุญแล้วก็มาเกิดใหม่จะเกิดไปไหนยังไม่รู้บางทีเทวดาอาจจะหล่นเป็นนรกอีกก็ได้เทวดาก็ยังพ้นนรกไม่ได้เลยนะอย่าคิดว่าเทวดานั้นจะพ้นนรกพระพรหมก็พ้นไม่ได้เรามนุษย์จะพ้นได้อย่างไร เท่ากับว่าโลกมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่ตักตวงทุกอย่างว่าเราเกิดมาเราจะทำอะไรดีนะภพอื่นเนี่ยเสวยของเก่าที่ยังเป็นมนุษย์เนี่ยทำไว้นะผลกรรมดีก็จะไปเกิดที่ดีกรรมชั่วก็จะไปเกิดที่ชั่วเพราะเนี่ยยามที่เป็นมนุษย์นั้นได้ทำอะไรไว้ล่ะก็ตัวเองก็ต้องไปเสวยผลอันนั้นนะอันนี้จึงว่ามนุษย์เราเนี่ยแม้แต่พุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์แล้วก็มาตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยความเป็นมนุษย์นั้นสูงส่งด้วยคุณธรรมแสดงว่าคุณธรรมเนี่ยตั้งไว้กับใครคนนั้นก็สูงส่งถ้าตั้งอยู่เทวดาเทวดาก็สูงถ้าตั้งมนุษย์ก็สูงหมายถึงว่าถ้าใครก็ได้ถ้าทำมีคุณธรรมนั้นถือว่าคนนั้นน่าเคารพกราบไหว้ทุกคนนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นอะไรเนี่ยเทวดาก็ต้องกราบไหว้เพราะว่าไหว้ที่คุณธรรมดังนั้นคุณธรรมเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะสร้างขึ้นมาในใจเราคุณธรรมนั้นก็คือว่า เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าเท่านั้นฉะนั้นคำสอนพระเจ้าเนี่ยให้เราศึกษาอะไรถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยท่านก็บอกว่าไตรสิกขาก็คือทานศีลภาวนาไตรแปลว่าสามสิกขาแปลว่าศึกษาหรือเรียนรู้สามอย่างนะถ้าเป็นพระเป็นนักบวชเขาเรียกว่าไตรสิกขาเหมือนกันแต่ตัดทานออกไปว่าตัดทานออกไปกลายเป็นว่าศีลสมาธิปัญญานะแต่ทั้งหมดเนี่ยมีจุดหมายปลายทางที่สูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานท่านิพพานจึงเป็นจุดหมายสูงสุดในคำสอนพระเจ้าเราจะต้องทำให้เราจะต้องทำไปสู่มรรคผลนิพพานให้ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนิพพานจึงเป็นเครื่องร้อยรัดมัดใจเราไว้ในโลกนี้เมื่อร้อยรัดมัดใจเราไว้เราจึงถูกตรึงเอาไว้มัดเอาไว้ล่ามเอาไว้จึงไปไหนไม่ได้ถามว่าใครมัดเราไว้นะใครมัดเราไว้จริงอยู่จิตเราเนี่ยมีอารมณ์เป็นเครื่องมัดแต่ใครมัดไว้ล่ะใครเอาอารมณ์มัดเราไว้คือรู้ว่าอารมณ์นั้นเป็นเครื่องมัดใจเราแต่ใครเป็นผู้มัดอารมณ์นั้นเป็นเครื่องมัดแต่ผู้มัดนั่นคือใครนะผู้มัดนั่นก็คือตัวเราเองตัวเราเองมัดตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นมัดเราจึงถูกมัดด้วยตัวเราเองทำไมเรามัดตัวเองล่ะเพราะความไม่รู้จึงได้ถูกมัดและจึงมัดด้วยตัวของเราเองเพราะความไม่รู้อะไรไม่รู้สี่ประการก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคการไม่รู้ธรรมสี่ประการนี้เองจึงทำให้เราเนี่ยถูกมัดเอาไว้ท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนลิงติดตังเข้าใจว่าลิงไหมแล้วติดตังไหมตังก็ยางเหนียวนั่นเองนะเหมือนกาวดักหนูนั่นแหละนะคงจะรู้ดีว่าตังก็คือยางเหนียวทีนี้นายพรานเนี่ยเอาตังไปดักลิงแล้วเอายางเหนียวเนี่ยทาไว้ที่ตรงที่บริเวณที่จะดักลิงนะทาด้วยยางเหนียวไว้แล้วก็เอาเหยื่อเนี่ยไปวางบนตังนั้นอีกทีหนึ่งนะตังคือยางเหนียวนั่นนะเหมือนกาวดักหนูนั่นเลยนะแล้วก็เหยื่อวางไว้ไอ้ลิงตัวนี้เนี่ยมาเห็นเหยื่อแต่ก็ไม่ได้ทันระวังว่าตังมีอยู่มันก็คว้าเหยื่อมุบปรากฏว่าทั้งเหยื่อทั้งมือติดตังนั้นอยู่ลิงก็คิดว่าโอ้เราเสียท่าแล้วเพราะเหยื่อต่างหากที่เราต้องการแต่เหยื่อนั้นมักจะมีสิ่งอื่นที่แอบแฝงอยู่ก็คือตังบัดนี้เราพลาดท่าแล้วว่าเราจับเหยื่อแต่มือของเราไปจับแล้วตังมันติดตังคือยางเหนียวติดเมื่อมือข้างหนึ่งถูกยางเหนียวนั้นติดก็คิดว่าเมื่อเราติดแล้วเนี่ยเราจะปลดตัวเองด้วยอีกมือข้างหนึ่งคิดได้ก็เอามือข้างที่ยังไม่ติดตังนั้นปลดมือที่ติดตังนั้นปรากฏว่าปลดแล้วเนี่ยเป็นอันว่าปลดไม่ได้กลายว่ามือทั้งสองติดตังหมดเลยหนามือที่สองก็ติดต่อติดมือแรกเนี่ยแทนที่จะแก้ไขอย่างอื่นกลายเป็นว่ามือที่สองไปแก้กลายว่าติดด้วยกันเมื่อเป็นอย่างนั้นลิงก็คิดว่าโอ้เราเสียท่าอีกแล้วมือที่สองเราติดแล้วจะทำไงดีคิดว่าเท้าเรายังมีอยู่ก็เลยเอาเท้าข้างหนึ่งไปปลดมือทั้งสองนั้น ปรากฏว่าเท้าที่ปลดนั้นติดอีกแล้วเหมือนว่าถลำลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเอ้าปลดอีกแล้วเท้าเราติดมือสองเท้าหนึ่งก็เหลืออีกเท้าอีกข้างหนึ่งเข้าไปปลดเรียบร้อยนะสุดท้ายมือและเท้าติดหมดเลยก็เลยไม่รู้จะทำไงเอาปากเข้าไปแทะปากติดอีกหมดตัวนี้เราทุกคนเนี่ยเหมือนลิงติดตังตังนั่นเนี่ยคือเครื่องผูกมัดลิงเอาไว้นะอย่างเดียว เมื่อก่อนเราเกิดมามีคนเดียวนะเมื่อก่อนเราเกิดมามีคนเดียวเกิดครั้งแรกไม่มีอะไรติดตัวเลยแม้แต่เสื้อผ้านะตัวล่อนจ้อนเกิดมาต่อมาแล้วก็โตขึ้นมาก็มีเสื้อผ้าต่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็คิดว่าเราก็อยากจะได้คู่ครองตอนนี้เราอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวใจกิเลสที่เราติดมาในใจนั้นก็สำแดงฤทธิ์ให้เราอยากจะมีคู่ก็เลยคิดว่าเราคนเดียวเนี่ยเหงาเปล่าเปลี่ยวและก็คนในโลกเนี่ยเขาก็มีกันทั้งนั้นถ้าเราไม่มีเราก็เหมือนว่าอยู่คนเดียวก็จะไม่เหมือนเขามีอีกอย่างหนึ่งกิเลสก็ผลักดันให้มีด้วยเมื่อคิดว่าเรามีถ้าจะมีดีในเมื่อคนเดียวเนี่ยเราก็ไปไหนคนเดียวพึ่งพาใครยากถ้าอย่างนั้นเรามีคู่เรานั้นก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยกันได้คิดว่าจะพึ่งพาเพื่อจะให้อะไรดีกว่านั้นอันนี้ลิงติดตังนะก็เลยหาคู่มาเมื่อเราได้คู่แล้วเนี่ยดีเหมือนกันเราจะได้คู่ฝากผีฝากไข้ฝากทุกข์ฝากยากด้วยกันว่าเราจะต้องใช้ชีวิตทั้งสองร่วมกันเพื่อจะช่วยเหลือกันและกันอยู่คนเดียวเหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะช่วยใครช่วยตัวเองก็คนเดียวต่อมามีคู่แล้วเนี่ยมีอะไรมีลูกมีบ้านมีการงานมีทรัพย์สมบัติลูกคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ลึกไปเรื่อยๆแล้วเมื่อลูกนั้นโตเขาจะเรียนยังไงจะเรียนหนังสือเมื่อซื้อหนังสือจะทำงานอะไรกลายว่าทุกอย่างลึกมัดหมดเลยใจของเรามัดไปหมดแล้วทีแรกไม่รู้จักใครแม้แต่สามีภรรยาเราไม่รู้จักเลยต่างคนต่างมาเจอกันทีหลังกลางคนต่างเกิดที่ไหนก็ไม่รู้มาเจอกันก็สมัครรักใคร่กันไปต่อมาเรามีลูกนี้ก็ไม่รู้จักเลยมาจากไหนไม่รู้มาเกิดกับเราก็เลยผูกพันต่อก็ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนทั้งนั้นผูกไปจนถึงแก่เท่าเนี้ยลิงติดตังมานั่งสมาธิปุ๊บโอ้โหดึงจิตมานี่ไม่มาละอย่างเหนียวติดหมดแล้วดึงตรงนั้นดึงตรงนี้ดึงหมดเอาจิตไม่อยู่เลยติดตังหมดเลยเลยอย่างนั้นไม่ยอมนั่งสมาธิไม่สงบเลยเพราะอะไรตังมันติดหมดเลยจิตมันติดอารมณ์หมดแล้วมัดหมดแล้วเรานี่ก็คือลิงติดตังอันนี้แหละจึงว่าเครื่องพันธนาการนั้นเราจะหลุดออกได้อย่างไรถ้าเราหลุดได้เราก็นิพพานนะนิพพานทีนี้คนเราเห็นว่ามีคู่แล้วเนี่ยเกิดมามีคู่แล้วเนี่ยเป็นเครื่องพันธนาการเหลือเกินเป็นเครื่องพันธนาการเหลือเกินถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมีคู่สิจะได้ตัดบทไปทีนี้เราไม่มีคู่แต่จิตใจของเราก็เรียกร้องเราอาจจะมีเหตุปัจจัยบางครั้งนะไม่สามารถที่จะมีคู่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยไม่เอื้ออำนวยหรือไม่ประจวบเหมาะกับอะไรบางอย่างหรือหาคนยังไม่เจอ แก่ตัวขึ้นมาก็ไม่มีคู่ป่าเปลี่ยวใจเหมือนกันแต่เมื่อไม่มีคู่เนี่ยก็ทุกข์ใจตัวเองกับกิเลสของตัวเองเพราะกิเลสที่มีอยู่นั้นบีบคั้นจิตใจเสมอคนที่มีคู่ก็ทุกข์แบบมีคู่คนที่ไม่มีก็ทุกข์แบบคนไม่มีเมื่อความไม่มีนั้นทำให้เราทุกข์มากเพราะความบีบคั้นทางใจเราก็มีอย่างมากมายรวมความแล้วมีก็ทุกข์แบบมีไม่มีก็ทุกข์แบบไม่มีนะอย่าคิดว่าคนไม่มีนี่จะสบายนะไม่สบายเลยมีแต่ความทุกข์ในใจที่เราไม่มีกับเขาแล้วความไม่มีนั้นก็บีบคั้นจิตใจเราเสมอทำให้เราเนี่ยทุกข์กับความไม่มีนั้นไอ้มีก็ทุกข์แบบความมีไม่มีก็ทุกข์แบบความไม่มีอย่าคิดว่าไม่ทุกข์เข้าใจไหมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราทุกข์ก็คือกิเลสของเรานะทั้งมีและไม่มีนั้นก็ทำให้เราทุกข์ไปหมดถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะประพฤติธรรมนะขอเป็นพรหมจรรย์และประพฤติธรรมถ้าเราประพฤติธรรมหรือบวชเป็นนักบวชเป็นนักพรตหรือประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเราไม่เอากิเลสภายในของเรามาก็ความเป็นพรหมจรรย์นั้นก็หนองด้วยน้ำตาเหมือนกันทุกข์กับความเป็นพรหมจรรย์ตัวเองว่าพรหมจรรย์นั้นทำได้ยากกิเลสของเราก็บีบคั้นพรหมจรรย์นั้นก็เป็นพรหมจรรย์ที่หนองด้วยน้ำตาที่กดขี่ข่มเหงตัวเองอยู่เสมอก็คือกิเลสของเรานั่นเองนะถ้าเราไม่ออกซะแล้วเนี่ยอะไรไม่ดีสักอย่างอันนี้แหละจึงว่าในโลกนี้เราไม่รู้จะจุดหาจุดยืนตรงไหนอย่างไรนะและโลกนี้เนี่ยเขาก็ฉลาดมากถ้าโลกนี้มีแต่ทุกข์อย่างที่อธิบายไปแล้วนั้นไม่มีความสุขอะไรเลยสักอย่างเลยคนเราก็คงจะเบื่อทุกคนเลยไม่มีใครจะอยู่โลกได้เลยเพราะอยู่แล้วทุกคนแต่โลกหาเป็นเช่นนั้นไม่โลกนี้มีสุขอยู่ไม่ใช่มีทุกข์ถ่ายเดียวมีสุขอยู่คนโดยมากจึงติดอยู่ในความสุขของโลกนี้แต่ถ้าโลกนี้มีสุขด้านเดียวคำว่านิพพานไม่จำเป็นเลยพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมีคำสอนไม่จำเป็นต้องมีแล้วเราเองก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเพราะมันสุขอยู่แล้วเพราะมันสุขด้านเดียวนี่การประพฤติธรรมโดยชอบก็ไม่ควรที่จะมีอะไรเพราะโลกนี้สุขดีอยู่แล้วแต่โลกหาได้เป็นเช่นนั้นไม่โลกนี้มีความทุกข์ตามมาด้วยแสดงว่าโลกนี้มีสุขแล้วก็ตามด้วยทุกข์สุขที่ได้รับกับทุกข์ที่ตามมานั้นบวกลบคูณหารทุกข์มากกว่าคนส่วนมากยินดีในความสุขอันนั้นของโลกแต่ความทุกข์ที่ตามมานั้นมากกว่าเขาจึงระทมทุกข์กันต่อไปอันนี้แหละจึงว่าคนโดยมากจึงว่าไม่สามารถจะออกมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เพราะคนเหล่านั้นติดสุขของโลกสุขของโลกก็คือกามคุณห้านั่นเองแสดงว่ากามคุณห้านั้นเป็นเหยื่อในโลกที่ล่อลิงให้มาติดตังลิงเนี่ยมันไม่ได้จับตังหรอกแต่มันจับเหยื่อแต่เหยื่อน่ะมันวางไว้บนตังความสุขเนี่ยมันวางอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันเป็นเหยื่อล่อนะกามคุณเป็นเหยื่อในโลกล่อไว้ให้เราติดสุขในกามคุณเมื่อเราหลงเข้าไปในกามคุณเท่านั้นเพราะความสุขของกามคุณนั้นเป็นที่พึ่งหวังมุ่งหวังของเราว่าเราจะเสวยกามคุณเหล่านั้นเพื่อให้เรามีความสุข แต่เมื่อความสุขที่ได้รับนั้นเหมือนรสโอชะอันของเหยื่อนั้นแต่เบ็ดที่เกี่ยวอยู่ในเหยื่อนั้นล่ะทุกปางตายนะเวลาเขาตกปลาเนี่ยนะเขาก็เอาเหยื่ออันโอชะนั้นเกี่ยวเบ็ดแล้วก็โยนไปในน้ำปลาเนี่ยไม่ได้กินเบ็ดหรอกแต่กินเหยื่ออันโอชะนั้นถ้าเหยื่อไม่โอชะปลาก็คงไม่กินก็ต้องหาเหยื่อที่โอชะนั่นแหละความอร่อยของเหยื่อนั้นมีอยู่แต่ความทุกข์ของที่เบ็ดที่ซ่อนอยู่เหยื่อนั้นมากกว่าเห็นความอร่อยนั้นเป็นเหตุจึงงับเหยื่อจึงถูกเบ็ดนั้นเกี่ยวเกาะทุกปางตายหรือต้องตายด้วยเบ็ดอันนั้นมนุษย์เราก็เป็นเช่นนั้นนะเราเห็นว่ากามคุณนี้เป็นสุขก็ไปบริโภคของกามคุณนั้นแต่ทุกข์ที่ตามมาเหมือนเบ็ดซ่อนอยู่ในเหยื่อเจ็บแสบเหลือเกินกับความเป็นชีวิตที่ถูกตรึงตราทุกปางตายอันนี้แหละจึงว่าเราเป็นมนุษย์ความฉลาดของความมนุษย์นั้นก็มีอยู่เราต้องมองโลกด้วยความแยบคายว่าในโลกนี้อะไรเป็นเครื่องที่เราจะต้องดำเนินเรารู้จักโลกให้ดีแล้วถึงจะเห็นโลกชัดว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์กับทุกข์เท่านั้นถึงโลกนี้จะมีคำว่าบอกว่าสุขอยู่แต่สุขนั้นน้อยกว่าทุกข์ที่ได้รับจะเป็นการตีความหมายได้ไหมว่าสุขนั้นก็คือทุกข์นั่นเองก็ต้องตีความหมายอย่างนั้นเพราะว่าสุขที่ได้รับกับทุกข์ที่ตามมามันมากกว่าสุขนั้นน้อยแต่ทุกข์นั้นมากเราจะตีความหมายว่าทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นตีว่ามันเป็นทุกข์เลยอันนั้นคือความถูกต้องพุทธองค์ทรงกล่าวเรื่องนี้ว่าบุคคลมองสุขเป็นสุขมองทุกข์เป็นทุกข์ถ้าคนไหนมองสุขนั้นโดยความเป็นสุขถ้าคนไหนมองทุกข์โดยความเป็นทุกข์นั้นยังไม่ลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งพอไม่ถึงคัมมะพอแต่ถ้าคนไหนมองว่าความสุขนั้นเป็นความทุกข์ความทุกข์นั้นเป็นเหมือนลูกศรคนนั้นมองถูกต้องด้วยความหมายแล้วก็คือว่ามองความสุขนั้นเป็นความทุกข์นะเห็นความสุขของโลกนั้นเป็นความทุกข์แล้วก็มองความทุกข์ว่าเป็นดุจลูกศรที่เสียดแทงอยู่หรือตรึงอยู่เหมือนถูกเสียบด้วยศรนั้นอยู่คนนั้นเหมารวมว่าทุกทั้งหมดคนนั้นสุดยอดของการมองว่านี่ต้องมองอย่างนี้อันนี้เราท่านทั้งหลายก็ต้องคิดว่าเราจะต้องมองกันอย่างนี้นะไม่งั้นพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมองอย่างนั้นว่าเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นดุจลูกศรนะที่จะมองที่ความถูกต้องของโลกนี้ต้องมองอย่างนั้นทีนี้ทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยลื่นเริงบันเทิงใจในกามคุณห้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสยกใจเป็นตัวเสวยยกใจเป็นที่หกเป็นตัวเสวยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมีใจเป็นที่หกเสวยสิ่งทั้งห้านั้นก็เรียกว่ากามคุณห้าเราเห็นกามคุณห้านั้นเป็นความสุขในโลกแล้วเราเองก็บริโภคกามคุณห้านั้นเราถึงได้ถูกตรึงตาไว้ถูกเบ็ดเกี่ยวเกาะไว้ทำให้เรามีความทุกข์ฉะนั้นกามคุณห้าจึงเป็นเครื่องพันธนะเป็นเหยื่อล่อในโลกแล้วก็ถูกมัดด้วยความทุกข์นั้นทีนี้เราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเกิดมาไม่บริโภคกามเราก็ถูกกดดันด้วยกิเลสเราเนี่ยทุกแบบไม่มีนะมีบริโภคไปแล้วก็ทุกแบบมีไม่บริโภคก็ทุกแบบ ไม่บริโภคก็ต้องทุกข์เหมือนกันถูกบีบคั้นเหมือนกันมีทางเดียวที่มีทางเดียวที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องทำลายกามนั้นเสียให้ออกจากใจเรานั่นถึงจะเป็นผู้มีความสุขโดยสถานเดียวนะฉะนั้นกามนี้จึงเป็นเครื่องผูกมัดหรือเครื่องฉาบไล้ในใจของทุกคนให้เกี่ยวเกาะอยู่ในโลกจึงเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่ได้เราเป็นมนุษย์ก็มีกามแบบมนุษย์เทวดาก็มีกามแบบเทวดาหลงไหลกันไปอย่างนั้นนะเมื่อเราบำเพ็ญพรหมจรรย์หรือออกมาเป็นนักบวชเราจะต้องกำจัดกามนั้นออกไปเสียถ้าไม่จำกัดเราก็คุกทุกข์โดยการที่ว่าจิตใจถูกบีบคั้นด้วยกามคุณเหล่านั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยกามนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเอาออกเมื่อเราเอากามออกซึ่งกามนี้เป็นความโอชะของเหยื่อที่ฉาบทาไว้เป็นเหยื่อล่อไว้เนี่ยถ้าเราเห็นว่าเหยื่อนี้มีความอร่อยอร่อยอยู่เราจึงหลงในรสชาติของกามถ้าเกิดว่ากามนี้เป็นทุกข์เราจะไม่เอากามจะไม่เสวยผลจะไม่เสวยกามนั้นแล้วเราจะมีความสุขไหมล่ะในเมื่อความสุขนั้นมันเป็นความทุกข์ซะแล้วเมื่อเราทำลายกามนั้นออกจากใจเราแล้วเราจะทุกข์อยู่เหมือนเดิมหรือความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่นะความจริงแล้วเนี่ยกามนี้เนี่ยถ้าเราทำลายได้ความสุขยิ่งกว่ากามนั้นมีอยู่อีกความสุขที่ยิ่งกว่ากามคือความสุขที่ไม่มีกามเป็นความสุขยิ่งกว่ากามถ้าบุคคลใดที่ปราศจากกามคนนั้นมีความสุขมากกว่าคนมีกามอีกท่านเปรียบเทียบว่ากามคุณในโลกนี้ที่คนทั้งหลายบริโภคกันอยู่เปรียบเทียบกับความไม่มีกามนั้นไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งของ16ส่วนไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งของ16ส่วนหมายถึงว่าเราแบ่งเป็น16ส่วนเนี่ยดึงมาเสี้ยวมาส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไม่ถึงเสี้ยวของหนึ่งนั้นอีกทีหนึ่งของการไม่มีกามความสุขอันนั้นแหละทุกคนที่ประพฤติพรหมจรรย์มุ่งหวังว่าถ้าเราทำลายกามเสียได้ความสุขที่ไม่มีกามนั้นเป็นความสุขยิ่งกว่ากามมันก็สมควรที่จะต้องทำลายแล้วล่ะเพราะว่าสุขของกามนั้นน้อยนิดแบ่งเป็น16ส่วนไม่ถึงเสี้ยวของหนึ่งของ16ส่วนนั้นอันนี้เราก็ได้ยินพระอรหันต์ท่านพูดกล่าวอย่างนั้นว่าความเป็นสุขในพรหมจรรย์นั้นเป็นความสุขยิ่งกว่ากามนั้นความสุขของกามนั้นไม่ถึงหนึ่งเสี้ยวของ16เราก็ฟังดูแล้วก็จะจริงหรือนะจะขนาดนั้นเท่าหรือตราบใดเรายังไม่ถึงตรงนั้นเราก็สงสัยแต่เมื่อใดเราถึงตรงนั้นรู้เลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าบุคคลที่มาประพฤติธรรมนั้นเราหวังความสุขที่ยิ่งกว่ากามเราจึงสละสุขน้อยนั้นซะเอาสุขมากกว่าที่เป็นความสุขที่ไม่มีกามและก็เป็นความสุขที่ไม่มีโทษฉะนั้นบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยหรือบุคคลเหล่านี้เนี่ยจึงอุทิศตนออกมาประพฤติพรหมจรรย์หวังว่าเราจะสละความสุขอันที่โลกเขาบริโภคกันนั้นหวังความสุขอื่นที่ไม่ใช่กามเห็นว่าความสุขของกามที่เขาบริโภคกันนั้นเป็นความทุกข์ในโลกถึงได้บอกว่าเห็นความสุขนั้นเป็นความทุกข์เห็นความทุกข์นั้นเป็นดุจลูกศรจึงสละความสุขอันน้อยมุ่งหาความสุขอันใหญ่กว่าก็คือความสุขเนกขัมมสุขซึ่งเป็นความสุขที่ไม่มีกาม ทีนี้ไอ้ความไม่มีกามเนี่ยเรายังไม่รู้จักเพราะเรายังไม่เคยเป็นแต่ว่ารู้จักแต่ว่าเรามีกามอันนั้นรู้จักมันก็เป็นลักษณะเหมือนว่าความสุขนั้นอยู่บนในความฝันที่เรายังไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่นักปฏิบัติก็เลยว่าไม่มั่นใจว่าสุขที่เราจะทิ้งกามนั้นยังมีสุขที่รองรับเรานั้นจะสุขยิ่งกว่ากามได้มีจริงหรือเปล่ามันก็เหมือนว่าเป็นความสุขที่อยู่ในความฝันอยู่ในอนาคตที่เรายังไม่รู้ว่ามีหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราสละกามได้และความสุขนั้นก็ไม่มีดังว่าเราก็คงจะผิดหวังแต่ก็ไม่เป็นไรผิดหวังก็กลับมาสู่เก่าดิมาหากามใหม่ก็ได้นะถ้ามันไม่มีจริงแต่เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนจะไม่กลับมาแน่นอนนะแต่เราพูดไปเผื่ออย่างนั้นแหละว่าทุกคนที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยเราหวังว่าจะหาความสุขชนิดนั้นนะจึงว่าเราจะเป็นจะต้องแสวงหาความสุขในพรหมจรรย์ซึ่งเป็นความสุขที่ยิ่งกว่ากามทีนี้เรามาคุยกันว่าถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยกามคุณห้าทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นของที่น่ากลัวหรือว่าเป็นของที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่ต้องสละหรอกเราต้องไปหาความสุขอื่นก่อนถ้าไม่มีค่อยมาเอากามใหม่เหมือนกับว่าเก็บไว้นี้ไว้ก่อนแล้วค่อยไปหาความสุขชนิดนั้นดูซิว่ามันมีไหมถ้ามันไม่มีเราก็กลับมาตรงนี้ถ้ามีเราก็ค่อยทิ้งทีหลังก็ได้ถ้าใครคิดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าความสุขอื่นที่ไม่ใช่กามนั้นอย่างที่บอกว่าความสุขในพรหมจรรย์นั้นเป็นความสุขที่เราจะต้องสละกามก่อนไม่ใช่ว่าเอาไว้อย่างนี้ลองไปหาดูก่อนถ้าว่ามีเนี่ยเราค่อยสละแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราค่อยเราค่อยกลับมาตรงนี้แต่ถ้ามีเราค่อยสละทีหลังไม่ได้เพราะว่าอะไรสุขในเนคขมมะนั้นเนคที่ไม่มีกามกันว่านักบวชเนคขมมะนี่ฉะนั้นความสุขในเนคขมมะหรือความสุขในพรหมจรรย์นั้นเนี่ยมันจะต้องลงทุนด้วยว่าเราต้องจับมากำจัดกามก่อนให้ได้ก่อนถ้าเรากำจัดกามได้ความสุดหล่นนั้นไม่ต้องวิ่งหามันมาของเราของมันเองนะไม่ใช่ว่าเรากำจัดแล้ววิ่งหาก่อนว่ามันมีไหมมันไม่ได้ต้องวิ่งเพียงแต่ว่าเราทำลายกามเสียความสุขนั้นก็จะโผล่ให้เราเห็นโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาทีนี้มันก็เลยต่อรองว่าเราต้องสละกามก่อนหรือแล้วถึงจะได้ความสุขนั้นมาและกามเนี่ยมันผูกใจเรามาหลายชาติจนเป็นเหมือนก็ว่าเลือดในอกของเราเสียแล้วเรากับกามเนี่ยเหมือนเลือดในอกที่สละได้ยากทำให้นักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมทิ้งกามแล้วก็เวลาเราทำสมาธิเนี่ยเราจะไม่มีความเป็นไปได้เลยว่าสมาธิของเราจะถาวรในเมื่อกามนั้นยังอยู่ในจิตเราด้วยมันเป็นไปได้ยากว่าเรามีสมาธิด้วยแล้วก็กามเราก็มีด้วยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าอะไรเพราะกามนั้นเป็นศัตรูโดยตรงกับสมาธิอยู่แล้วนะเมื่อกามนั้นเป็นศัตรูโดยตรงกับสมาธิอยู่ทำให้สมาธิที่เราได้นั้นจึงเป็นสมาธิชั่วคราวชั่วขณะเท่านั้นเอง ซึ่งไม่พ้นจากกามแน่นอนจะเป็นสมาธิถาวรไม่ได้ดังคำที่พระองค์ทรงกล่าวว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้สงบระงับโดยส่วนเดียวนั้นไม่ได้เลยต้องสละกามสงบระงับจากกามทั้งหลายแล้วเนี่ยถึงจะเป็นผู้ถ้ามีกามอยู่เนี่ยไม่สละโดยกามหรือว่าไม่กำจัดกามสงบระงับโดยถาวรไม่ได้สงบระงับโดยส่วนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่วิสัยที่จะเป็นได้ฉะนั้นนักปฏิบัติจึงว่าเราจะต้องปฏิบัติไปโดยที่เราจะต้องนึกถึงเรื่องกามนี้เป็นเรื่องอันดับแรกของการทำทั้งหมดทำไมเราจะต้องนึกถึงกามว่าเป็นเรื่องแรกของการกระทำทั้งหมดเพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นภพที่มีกามเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ก่อนอื่นเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเราจะมัวทำสมาธิไปโดยที่ว่ากามเนี่ยเรายังไม่ต้องกำจัดหรอกเราจะทำสมาธิไปก่อนนะกามเนี่ยเราเป็นเรื่องเป็นเครื่องที่ไม่จำต้องกำจัดหรอกเราทำสมาธิไปก่อนถ้าใครคิดอย่างนี้เนี่ยสมาธิคนนั้นจะไปได้ยากมากเหมือนกับว่าความเร่งด่วนกับความที่ไม่เร่งด่วนเนี่ยเขาเรียกว่าไปทำสิ่งที่ไม่เร่งด่วนแล้วมาเป็นของเร่งด่วนทันในสิ่งที่เร่งด่วนนั้นแทนที่จะทำก่อนกลับมาทำทีหลังก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนเราทุกคนเนี่ยมาฝึกสมาธิเนี่ยแทนที่ทุกคนจะมองว่าเรายังไม่ต้องฝึกสมาธิหรอกเราเอากามออกก่อนไหมถ้ากามออกแล้วค่อยฝึกมันไม่มีใครคิดอย่างนี้แต่ทุกคนมาฝึกสมาธิเนี่ยคิดอยู่ว่ากามยังเอาไว้ก่อนเราทำสมาธิก่อน โดยมากจะคิดอย่างนี้ไม่คิดว่ากามเนี่ยเป็นของเร่งด่วนที่จะต้องมาทำตอนนี้แต่ของเร่งด่วนตอนนี้ก็คือทำสมาธิก่อนเมื่อคนนั้นทำสมาธิก่อนเหมือนกับว่าไปทำสิ่งที่ไม่เร่งรีบกลับเป็นของที่เร่งรีบทำแทนที่ว่าเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องฝึกสมาธิหรอกเราเอากามออกก่อนแล้วค่อยฝึกสมาธิทีหลังเราไม่คิดอย่างนั้นกันทำไมเราไม่คิดอย่างนั้นกันเพราะเรายังไม่เข้าใจว่าระหว่างกามกับสมาธินี้มันเป็นอะไรกันมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาชี้แจงสมมติว่าโยมลองตอบตัวเองที่ว่ากามกับสมาธิเนี่ยสมาธิกับกามเนี่ยอันไหนจะทำร้ายอันไหนอะไรจะฆ่าอะไรกามฆ่าสมาธิหรือสมาธิฆ่ากามได้ลองตอบดูสิว่าสมาธิฆ่ากามหรือกามเนี่ยฆ่าสมาธิอะไรฆ่าอะไรได้โดยมากแล้วเนี่ยหลายคนคิดว่าเราจะต้องทำสมาธิก่อนเมื่อได้สมาธิมาเราจะเอาสมาธิเนี่ยไปฆ่ากามเชื่อเหลือเกินว่าคนโดยมากคิดแบบนั้นจริงไหมก่อนอื่นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมาไปวัดมาศึกษากรรมฐานทำสมาธิก่อนถ้าได้สมาธิเหมือนเราได้อาวุธแล้วจะไปฆ่าอะไรก็ได้ทุกคนมักจะเข้าใจอย่างนี้จริงไหมอาตมาว่าจริงนะแต่อาตมาเองก็เคยคิดอย่างนั้นมาก่อนเราคิดว่าเรายังเป็นคนดิบอยู่ยังไม่มีอะไรเลยจะไม่มีอาวุธอะไร เราจะทำสงครามกับศัตรูเนี่ยต้องหาเครื่องมือก่อนสิหาอาวุธก่อนอะไรคืออาวุธล่ะก็สมาธิไงเราฝึกสมาธิกันก่อนแล้วก็ได้สมาธิมันเหมือนได้อาวุธในมือแล้วค่อยไปคิดเข้าสู่สงครามไปฆ่าข้าศึกโยมเคยคิดอย่างนี้ไหมเคยคิดไหมเคยคิดนะแม้แต่อาตมาเองก็เคยคิดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเรามาคุยกันว่าการศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยมันต้องมาคุยกันว่าอะไรคืออะไรนะแม้แต่อาตมาเองเนี่ยเคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันและก็จะเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนก็คิดอย่างนั้นเราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างอื่นไม่ว่าอะไรเอาสมาธิก่อนเราอยากจะรู้อยากจะได้สมาธิแล้วเหมือนเราได้สมาธิเหมือนเราได้อาวุธและการฆ่าอะไรหรือห้ามหันกิเลสอะไรนั้นเราค่อยเอาสมาธิของเราไปจัดการความคิดอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าสัญชาตญาณของเราเนี่ยเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นจริงอย่างนั้นแต่เวลาทำจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นเลยไม่เป็นเลยอ้าวยังไงอะไม่เป็นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกคนที่ทำสมาธิเนี่ยเรายังไม่ได้ทำลายกามเลยแต่มาฝึกสมาธิก่อนแล้วหลายคนก็เริ่มได้สมาธิมาเมื่อเริ่มได้สมาธิมาเราไม่ต้องพูดถึงคนไม่ได้นะสมมติว่าคนหลายคนเริ่มได้สมาธิมามีครั้งใดครั้งหนึ่งที่เราได้สมาธิมาสมาธิเราเริ่มเป็นแล้วนะจิตเราเริ่มรวมเป็นสมาธิรู้สึกว่าจิตเรามีความสุขมากเมื่อจิตรวมก็เป็นสมาธิแต่เมื่อเป็นสมาธิแล้วเวลาออกมาเนี่ยจิตเราก็ไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างทางโน้นทางนี้บ้างโยมว่าไปทางไหนไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างก็บอกแล้วว่ากามคุณห้าคืออะไรตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสยกใจเป็นตัวเสวยไปที่หกแล้วก็เสวยสิ่งที่ห้าอย่างนั้นเมื่อเราออกจากสมาธิมาจิตก็ไปทางตาบ้างทางหูบ้างซึ่งไปทางไหนล่ะก็คือกามคุณคำว่ากามคุณในที่นี้เนี่ยขออธิบายหน่อยว่ามีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรกามคุณเนี่ยขอบเขตของเขาก็คือว่าเช่นตาของเราไปเห็นอะไรเนี่ยชอบใจเหมือนกับเราไปดูหนังอย่างเนี้ยสนุกเหลือเกินนองนั้นหูเราเนี่ยไปฟังเพลงมีความไพเราะมากชอบจมูกได้กลิ่นที่สิ่งที่ชอบใจลิ้นได้รสสัมผัสเราทานอะไรอร่อยอร่อยกายเราถูกต้องสัมผัสฟูกเบาะเหมาะหมอนอะไรก็แล้วแต่ที่มีความนุ่มมีความสบายรู้สึกเราประทับใจเชื่อไหมว่าตานั้นเป็นกามหมดแล้วซึ่งเมื่อเราพอใจในสิ่งที่กระทบทางหูทางตานั้นท่านเรียกว่ากามหมดเลยหลายคนจะตีความหมายว่าถ้าพูดถึงเรื่องกามเนี่ยคิดถึงว่าหญิงและชายเลยความจริงมันกว้างกว่านั้นนะความหมายของถึงได้มาคุยกันว่ากามคุณมันกว้างกว่าที่เราคิดว่าหญิงและชายซึ่งตาของเราเห็นรูปแค่เราไปทานอะไรอาหารอร่อยอร่อยโยมเชื่อไหมโยมบริโภคกามแล้วโยมไปดูหนังดูละครโยมสนุกสนานเชื่อไหมโยมบริโภคกามแล้วกามมันกว้างขนาดนั้นนะส่วนหญิงและชายนี่เขาเรียกว่ากามราคะอันนั้นคือกามคุณซึ่งกามราคะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกามคุณนั่นแหละอยู่ในหมวดเดียวกันปนอยู่ในนั้นด้วยฉะนั้นความหมายของกามจึงกว้างไกลมาก นะทำให้เราหลายคนคิดว่ากามคุณเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องใช้สมาธิไปฆ่าเราก็คิดว่าเราจะใช้กรรมคุณเราจะใช้สมาธิไปฆ่ากรรมหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเนี่ยเวลาออกสมาธิจิตเราก็ปล่อยทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ปล่อยไปเนี่ยต่อมาสมาธิของเราเข้าไม่ได้แล้วสมาธิที่เราเคยได้เนี่ยบางวันก็ไม่ได้บางวันก็ยังได้อยู่บางวันก็ไม่ได้บางครั้งหายไปเลยไม่ได้เหมือนเก่าแล้วเพราะอะไรเพราะตอนที่ออกจากสมาธิมาจิตของเราไหลไปทางตาทางหูทำให้การเป็นสมาธิของเรานั้นเสื่อมลงถามว่าสมาธิที่เคยได้แต่บัดนี้ไม่ค่อยได้แล้วนั้นเสื่อมเพราะอะไรเพราะกามถ้าสมาธิของเราเนี่ยเคยได้ตอนหลังไม่ได้แล้วเสื่อมไปเพราะกามอะไรฆ่าอะไรล่ะกามฆ่าสมาธิหรือสมาธิฆ่ากามเราจะดูแล้วเนี่ยก็คือกามฆ่าสมาธิทำให้สมาธิตอนนี้เราทำไม่ค่อยได้ละเพราะอะไรมันเสื่อมไปแล้วที่เสื่อมไปเพราะอะไรเพราะกามมันฆ่าเราจะเห็นได้ไหมว่าอะไรฆ่าอะไรสมาธิไม่ได้ฆ่ากามเลยแล้วก็กามนี้ต่างหากที่ฆ่าสมาธินะหรือบางครั้งที่เราทำสมาธิไปเนี่ยเราสามารถระลึกชาติได้ต่อมาระลึกชาติได้เนี่ยรู้ว่าคนเนี้ยเป็นเนื้อคู่ของเรานะเป็นเนื้อคู่ของเราต่อมาจิตของเรานั้นไปผูกพันกับคนนั้นมากขึ้นสมาธิก็เสื่อมหายไปเสื่อมไปแล้วเพราะอะไรเพราะกามทำให้เสื่อมเราเคยได้ยินไหมสมัยพุทธกาลสมัยก่อนฤาษีเนี่ยเหาะไปได้ยินฤาษีตกไหมฤาษีนี่หล่นสมาธิของฤาษีนี่มากสามารถจะเหาะได้แต่เมื่อถูกกามคุณเข้าไปในสมาธิฤาษีถึงหล่นลงมาจากท้องฟ้าได้อะไรฆ่าฤาษีกามฆ่าฤาษีสมาธิใดที่คนมีกามทำอยู่สมาธินั้นไม่งอกงามเลยเราสังเกตไปว่าเราเคยมาฝึกสมาธิในวัดหรือในสำนักในหลายที่เนี่ยฝึกมากี่ปีหลายปีบางคนหลายสิบปีได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างมาหลายปีแล้วหลายสิบบางคน20 ถึง 30ปี40ปีก็มีซึ่งรวมความแล้วเราตั้งแต่ฝึกตั้งแต่แรกมาถึง30-40ปีเนี่ยสรุปแล้วว่าเราไม่ไปถึงไหนเลยเหมือนทำนาบนดินที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ข้าวเราไม่ได้รับความเจริญรุ่งเรืองอะไรเลยสมาธิของเราเนี่ยกระท่อนกระแท่นสุดท้าย อะไรก็เป็นอะไรอะไรทำให้เราเป็นอย่างนั้นกามกามของเรานั้นเป็นเรื่องของทำลายสมาธิเราตลอดทำให้เราเนี่ยเหมือนตัวหนอนตัวเพี้ยตัวแมลงทำลายต้นไม้ต้นไม้ของเราทำให้เราเนี่ยข้าวนาของเรานั้นไม่สามารถที่จะมีผลขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ได้เราจะเห็นว่าถ้าใครฝึกสมาธิแล้วก็จะคิดว่าสมาธินี้ไปต่อสู้กามอย่าหวังว่าจะพบความเจริญก้าวหน้าจะเป็นไปได้ยากนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ทราบคู่ต่อสู้ของกามว่ากามเนี่ยคู่ต่อสู้ที่จะทำลายกามนั้นอะไรเป็นตัวต่อสู้ที่ดีที่สุดนะเราคิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นอาวุธที่เราจะฆ่ากามได้แต่ทำจริงๆแล้วกามต่างหากที่ฆ่าสมาธิเราเสมอๆกลายเป็นว่าเราหาอาวุธมาอาวุธของเราเนี่ยถูกทำลายหมดเลยไปฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าศัตรูไม่ได้ฉะนั้นหลายคนที่คิดว่าเราจะทำสมาธิแล้วจะเอาสมาธิเนี่ยเป็นจริงเป็นจังไปไล่ฆ่ากิเลสเนี่ยโดยเฉพาะกามเนี่ยยากเป็นไปไม่ได้นะหลายคนทำสมาธิไปหวังว่าได้สมาธิแล้วเนี่ยเราก็ฆ่ากามบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้สิเพราะว่าอะไรเพราะสมาธิเรายังอ่อนอยู่มันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกมากๆนะก็คงจะได้อยู่ก็คิดไปต่างๆนานาความจริงไม่ได้เลยขนาดฤาษีนะมากไม่มากเหาะได้นะยังหล่นเลยนะแล้วเราจะเป็นอะไรเราเข้าใจผิดแสดงว่าเราเนี่ยเข้าใจว่าเรามาฝึกกรรมฐานนี่ต้องเร่งเรื่องสมาธิก่อนแต่กามเอาไว้ก่อนเอาไว้ทีหลังเป็นเรื่องไม่ใช่เร่งรีบเราเอาสิ่งที่ไม่เร่งรีบมาเร่งรีบเราเอาสิ่งที่ไม่เร่งรีบมารีบแทนที่ว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราทำสมาธิทดลองนิดหน่อยพอไม่ต้องมากทำไประยะหนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วสมาธิเนี่ยไปไม่รอดแล้วรอดค่อยจะคิดอ่านว่าการไปไม่รอดนั้นเพราะอะไรทำร้ายสมาธิก็คือกามถ้าอย่างนั้นเราทำสมาธิไม่ต้องมากหรอกแล้วก็สรุปผลว่าสมาธิสู้กามไม่ได้แล้วเราคิดอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเราวางสมาธิก่อนไหมแล้วไปสู้กามก่อนเห็นว่ากามนี้เป็นเครื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องทำลายกามก่อนแล้วเมื่อเราทำลายได้สมาธิเราค่อยทำทีหลังก็ได้อันนี้คนโดยมากจะไม่คิดอย่างนี้ไม่ค่อยคิดไอ้การที่ไม่ค่อยคิดนั่นแหละมันจะเป็นความจริงนะไอ้ความไม่จริงเนี่ยคนจะคิดกันจังเพราะโลกนี้มันเหมือนกับว่าร้อยเล่เพทุบายทำให้เราเนี่ยสับสนได้เหมือนกันฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยทางที่ถูกแล้วเนี่ยเราควรจะทำลายกามก่อนแล้วค่อยทำสมาธิทีหลังจริงอยู่เรามาเข้าวัดมาครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะทำสมาธิก่อนก็ได้แต่ทำให้ไม่ต้องมากทำไประยะหนึ่งก็พอเพราะมันจะเสียเวลาถ้ามากกว่านั้น 30-40 ปีนี่มันเสียเวลาไปแล้วมันเอาเวลาไปเสียตรงนั้นหมดเราทำนิดหน่อยเพื่อจะลดลองดูลองอย่างเชิงดูได้อยู่นะอย่าทำไม่ต้องมากไม่ต้องนานเราทำพอสมควรและประเมินผลดูว่ามันเป็นไปได้จริงไหมถ้าเป็นไม่ได้เราหวนไปหาทางอื่นก่อนทางที่ดีเนี่ยทางที่ถูกต้องเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิใช่ไหมทุกคนบอกว่าใช่เราต้องการสมาธิไปทำไมเราต้องการให้สมาธิของเรานั้นเพื่อให้จิตของเรานั้นมั่นคงไม่แส่สายไม่หวั่นไหวใช่ไหมล่ะทุกคนที่มาฝึกเนี่ยต้องการสมาธิทุกคน เราต้องการสมาธิเพื่อให้จิตเรามั่นคงหวังว่าจิตมั่นคงนั้นจะนำความสุขมาสู่เราแต่เราจะต้องค้นหาว่าสมาธิที่มั่นคงนั้นอะไรทำให้ไม่มั่นคงล่ะก็คือกามถ้าอย่างนั้นเราทำลายกามก่อนไหมสมาธิยังไม่ต้องทำหรือทำไปนิดหน่อยก็หยุดไปก่อนถ้าคิดอย่างนี้ถูกต้องนะสมมติว่าเราทำลายกามได้สมาธิเนี่ยไม่ต้องทำเดี๋ยวมันมาเองหรือทำก็ได้หรือไม่ทำมันก็มาเองเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ขยายพันธุ์ถ้าแมวอยู่หนูก็หมดไม่มีพันธุ์มันเหมือนกับว่ากามเนี่ยเหมือนแมวสมาธิของเราเหมือนหนูนะถ้าแมวตายเดี๋ยวหนูก็มากขึ้นเองแต่ถ้าแมวอยู่หนูก็จะหมดเหมือนกันฉะนั้นหนูสู้แมวได้ไหมสู้ไม่ได้แต่แมวสู้หนูได้ไหมสบายใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราจะต้องทำลายกามก่อนเลยเราไม่ต้องทำลายอะไรมากทำลายกามก่อนคนก็บอกว่าทำลายกามก่อนเนี่ยได้อย่างไรในเมื่อเราไม่มีสมาธิเลยจะเอาอะไรไปทำลายกามล่ะก็บอกแล้วว่าเมื่อกี้ก็ทำสมาธิเพื่อจะเอาทำลายกามก็ทำลายไม่ได้นะแล้วจะคิดจะทำลายกามก่อนเนี่ยจะเอาอะไรทำเอาอะไรไปทำอะไรไปทำลายได้ยินไหมว่ากามนี้อะไรทำลายได้นะอาสุภะเราต้องดูคู่ต่อสู้ของด้วยว่ากามเนี่ยละได้อะไรละด้วยอสุภะเราต้องดูกิเลสสามตัวด้วยว่าพระเจ้าตรัสว่าราคะเนี่ยดับได้อะไรอสุภะโทสะเนี่ยดับได้อะไรเมตตาดับโทสะได้โมหะเนี่ยดับได้อะไรโมหะคือความหลงดับด้วยวิชชาคือความเห็นแจ้งหรือว่าความเห็นถูกความรู้อริยสัจสี่นั่นเองเราไม่เห็นว่ากิเลสตัวไหนที่จะฆ่าราคะโทสะโมหะได้ด้วยสมาธินะราคะดับด้วยอสุภะโทสะดับด้วยเมตตาโมหะดับด้วยวิชชาตรงสมาธิตรงไหนอะไม่เห็นมีเลยหลายคนก็บอกโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำสมาธิละสิก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราต้องเข้าใจอะไรมากกว่านั้นทำแต่ต้องทำให้เป็นไม่ใช่ว่าไม่ทำแล้วก็ทำในขั้นตอนที่ถูกต้องเราทำด้วยปัญญาไม่ใช่ทำด้วยกำลังนะใช้กำลังทำอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องใช้ปัญญาด้วยถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องทำสมาธิอะไรเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะทีนี้เรามาดูซิว่าถ้าเกิดว่าสมาธิสู้อสุภะไม่ได้เนี่ยสู้ราคะไม่ได้เนี่ยแล้วอะไรต่อสู้ราคะได้ก็คืออสุภะถ้าอย่างนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราหวังอะไรหวังว่าเราจะทำลายกิเลสไม่ใช่หรือถ้าเราคิดจะทำลายกิเลสตัวไหนล่ะราคะโทสะโมหะถ้าราคะเนี่ยเป็นตัวขึ้นต้นก่อนเป็นตัวหัวหน้าเลยเป็นตัวนำหน้าเราต้องฆ่าตัวนำหน้าก่อนด้วยอสุภะเท่ากับว่าทุกคนบวชมาปุ๊บเนี่ยมาศึกษาว่าทำคำสอนพระเจ้ามาเข้าวัดเนี่ยเรื่องแรกเร่งด่วนที่สุดคือเจริญอสุภะก่อนดีที่สุดรัดที่สุดเร็วที่สุดสมาธิไม่ต้องเจริญมากหรอกแล้วก็วิธีเจริญอสุภะเนี่ยมันก็มีอยู่ว่า ถ้าเจริญอสุภะสมาธิต้องวางก่อนถ้าเจริญสมาธิอสุภะก็ต้องวางก่อนเหมือนกันจะทำพร้อมกันไม่ได้เพราะมันเป็นคนละทางกันฉะนั้นเราจะเห็นว่าความเข้าใจของเราพื้นฐานเนี่ยมันยังไม่เข้าใจถูกต้องเนี่ยมันจะไปจุดสูงสุดได้อย่างไรสมัยนี้เนี่ยเราสังเกตไปว่าเข้ามาสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนทำสมาธิกันหมดเลยเป็นของเร่งด่วนที่จะต้องทำวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องทำสมาธิไปเลยนี่คือปัจจุบันสอนกันอย่างนี้แต่เชื่อไหมว่าพระเจ้าเนี่ยสอนยังไงพระบวชปุ๊บเนี่ยท่านให้ทำสมาธิไหมท่านไม่ให้ทำท่านให้ทำอะไรก่อนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก่อนเห็นไหมต่างกันไหมพระเจ้าเนี่ยพระบวชปุ๊บให้กรรมฐานเลยพิจารณาอสุภะก่อนบวชปุ๊บอ้าวเผลอพิจารณาอสุภะก่อนไม่ได้ให้จะทำสมาธิแต่ต่างจากเราอะบวชปุ๊บอ้าวทำสมาธิก่อนฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าพระทุกองค์ที่บวชมาปุ๊บวางอสุภะไว้วางกรรมฐาน5ไว้ทำสมาธิก่อนเป็นเช่นอย่างนั้นกันหมดนะแล้วก็ไปเสียเวลากับการทำสมาธิมานานตั้ง30-40 ปีแล้วกว่าจะทำสมาธิแล้วกลับมาเจริญอสุภะทีหลังซึ่งมันอ้อมมากอะอ้อมมากเลยถ้าบวชปุ๊บทำอสุภะก่อนเนี่ยลัดตรงมากเลยเหมือนว่าไปทำสมาธิแล้วเนี่ยมาทำก็มาเจริญอสุภะทีหลังจึงได้บอกว่าเหตุการณ์หรือภารกิจที่เร่งรีบแต่ไม่เร่งรีบภารกิจที่ไม่เร่งรีบกับรีบอย่างเงี้ยรีบเร่งทำมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไปยากทำไมพระเจ้าเนี่ยท่านเวลาพระบวชปุ๊บเนี่ยทำไมไม่ให้อานาปานสติบ้างทำไมไม่ให้ทำสมาธิเกี่ยวกับเรื่องกสิณบ้างเรื่องการใช้สมาธิคำบริกรรมต่างๆบ้างทำไมพระเจ้าไม่ให้อย่างนั้นทำไมให้ผมขนเล็บฟันหนังให้เอาไปพิจารณาแสดงว่าพระเจ้าท่านรู้ของท่านว่าควรจะให้อะไรก่อนสำหรับคนที่บวชแต่เอาละทั้งหมดนี้เรามาวิเคราะห์กันนะว่าไม่ได้ว่าใครอะไรเท่าไหร่อะไรนะเรามาศึกษาค้นคว้ากันก่อนว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรก็ต่างคนต่างเห็นต่างกันก็ทำกันไปแต่สุดท้ายเรามาได้ข้อสรุปว่าพระใครสอนยังไงเราก็ลองทำหมดอะแต่เมื่อเราลองทำแล้วเราจะได้ประเมินผลออกมาว่าทำแล้วเป็นยังไงสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยที่เราทำให้สมาธิของเราไม่ก้าวหน้าเนี่ยตัวที่ทำให้เราไม่ก้าวหน้าในด้านสมาธิคือกามและกามเนี่ยไม่มีใครคิดจะทำลายคิดจะทำสมาธิแข่งเหมือนกับเราจุดเทียนแข่งกับลมแบบนั้นเลยจุดแล้วเนี่ยแข่งกับลมเลยลมมาเท่าไหร่จุดแข่งเลยจุดเท่าไหร่ก็ดับจุดเท่าไหร่ก็ดับเราไม่คิดก่อนว่าจะรีบจุดไปทำไมเราแก้ที่ลมก่อนดีไหมทำยังไงให้ลมมันระงับก่อนแล้วค่อยมาจุดเทียนทีหลังก็ได้ไม่เอาขอยังไงก็จุดเทียนสู้ลมดีกว่ามันเหมือนกับว่าทำสมาธิสู้อารมณ์ดีกว่าสู้ทั้งวันเดี๋ยวก็ล้มสู้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยวันก็มาเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างมาได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างมา20-30 ปีจนไม่รู้จะเอาอะไรใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นทำไปทำมายังไม่รู้จะไปทางไหนเลยทำมาเยอะแล้วเพราะอะไรละเราทำตามความเข้าใจของเราคิดอย่างนั้นแต่ก็คนโดยมากก็พากันทำอย่างนั้นนะแต่ความจริงเนี่ยถ้าเราจะให้การรวดเร็วในการทำเนี่ยทำไม่มากทำแบบไม่ล่าช้าเขาเรียกว่าไม่เนิ่นช้าเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยเวลาทำอะไรทำและประเมินผลเร็วๆอย่างเช่นเราหัดสมาธิเนี่ยเราก็หัดกับเขาก่อนแล้วก็ประเมินผลออกมาว่าทำไมสมาธิเราได้แล้วทำไมมันหลุดมือไปน่ะอะไรทำให้เราเนี่ยเสื่อมจากสมาธิชนิดนั้น วันหลังไม่เข้าอีกแล้วเข้าสมาธิได้วันนั้นวันนี้เข้าไม่ได้แล้วอะไรทำให้เราเข้าไม่ได้อ๋อจิตมันไปทางตามากเกินไปหน่อยไปทางหูมากไปหน่อยจมูกลิ้นกายใจมากไปหน่อยมันไปคว้าอารมณ์มากตอนหลังรอยตรงนั้นมันก็เลยปิดก็เลยหารูตรงเข้าไม่ออกไม่เจอเพราะอารมณ์มันรั่วไหลและอารมณ์นั้นคืออะไรกามก็บอกแล้วกามนะจิตไปทางตาหูเป็นกามหมดเลยถ้าอย่างนั้นเราเอากามออกกันไหมนะจึงได้ว่าคนที่เห็นถูกเนี่ยคือเขาไม่ต้องทำสมาธิมากหรอกทำสักระยะหนึ่งก็พอละก็ไม่คิดอ่านว่าเอากามออกก่อนเพราะเราเอากามออกนะไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิอยู่แล้วทำไมไม่ใช้เหรอก็บอกแล้วว่าอะไรคู่ปรับของกามล่ะก็อสุภะก็ไม่ใช่ว่าสมาธิอสุภะแปลว่าอะไรอสุภะแปลว่าไม่งามนี่คือการพิจารณาตัวเราไม่งามนั่นเองอันนี้แหละนักปฏิบัติต้องให้เข้าใจว่าเราจะต้องทำลายกามก่อนฉะนั้นพุทธเจ้าเองก็พระบวชมาปุ๊บเนี่ยท่านให้ทำลายกามก่อนเลยท่านบอกว่ายังไงท่านบอกว่าภิกษุเธอต้องเอาจิตของเธอนะไว้ที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างนี่คือที่โคจรของเธอเมื่อเธอเป็นพุทธบุตรแล้วเป็นสากยะบุตรแล้วเป็นบุตรของผู้เจ้าแล้วเนี่ยเธอต้องโคจรในทางเส้นนี้เพราะบรรพบุรุษของเธอทั้งหลายโคจรอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมแล้วท่านก็ให้จิตของพระที่สู่บวชใหม่เนี่ยว่าให้ท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ท่องเที่ยวอยู่ตรงไหนล่ะท่องเที่ยวอยู่ที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างแทนที่จะให้ทำสมาธินะไม่ให้ท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ก่อนสมมุติว่าอ้าวพระองค์นี้บวชมาแล้วทำตามเราสมมุติพระสององค์องค์หนึ่งเนี่ยไม่ทำตามทำสมาธิก่อนทำสมาธิเนี่ยทำสมาธิแล้วเราออกจากสมาธิจิตก็ไปทั้งตาบ้างทั้งหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างเอาเรื่องอะไรมาคิดไปแล้วก็ตอนเย็นก็มาทำสมาธิใหม่ตอนที่ทำสมาธิก็ปัดเรื่องพวกนั้นออกก่อนให้จิตมันว่างก่อนปัดได้บ้างไม่ได้บ้างเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่จะปัดไปก็ทำสมาธิไปตอนเช้ามานั่งสมาธิไปสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลิกกันแล้วก็ตอนเช้าก็มาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิกันใหม่ก็เคลียร์อารมณ์ทิ้งหลังจากออกสมาธิมาก็รับอารมณ์เข้ามาตอนทำวัดสวดมนต์หรือทำสมาธิก็เคลียร์อารมณ์ทิ้งเดี๋ยวเคลียร์เข้าเดี๋ยวเคลียร์ออกเดี๋ยวเคลียร์เข้าเดี๋ยวเคลียร์ออกเหมือนกับว่าเราสะอาดแล้วก็ลงไปเลอะใหม่แล้วก็อาบน้ำใหม่อาบน้ำแล้วก็ลงไปเลอะใหม่ก็อาบน้ำใหม่จริงไหมทำสมาธิแล้วก็ปล่อยจิตไปเดี๋ยวมันก็เลอะก็อาบน้ำใหม่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปถึงไหนสมมุติว่าพระองค์หนึ่งทำอย่างนั้นและพระองค์หนึ่งเนี่ยไม่ทำอย่างนั้นทำตามคำสอนพระเจ้าว่าพระเจ้าให้เอาจิตเนี่ยไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังสมมุติว่าพระองค์นี้วันๆเนี่ยท่านก็เอาจิตไว้ที่ผมของท่านบ้างขนของท่านบ้างเล็บของท่านบ้างหนังของท่านบ้างโคจรอยู่ในตัวของท่านเองกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำให้จิตโคจรท่องเที่ยวอยู่ในตัวของท่านเองจิตของท่านก็สงบแล้วครับไม่สงบก็ต้องสงบเพราะจิตของท่านไม่ได้เที่ยวไปไหนแล้วก็มองถึงตับไตไส้พุงตัวเองว่าเกสาโลมานะขาทันตาตาโจจนถึงเนื้อเอ็นกระดูกไปในตัวเราทั้งหมดเลยให้เห็นตัวเองไปทุกซอกทุกมุมในอาการ32วันๆหนึ่งภิกษุองค์นี้ก็จะท่องเที่ยวอยู่ในตัวเหล่านี้อยู่เสมอสมาธิที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็ย่อมงอกงามนะสมาธิเกิดไม่เกิดแล้วก็ย่อมเกิดเมื่อเกิดแล้วก็งอกงามเมื่องอกงามจิตของท่านก็มีขอบเขตเมื่อมีขอบเขตก็มีเขตแดนที่ให้โคจรเมื่อเป็นอย่างนั้นกามราคะก็จะเบาลง โทสะก็จะเบาลงโมหะก็จะเบาลงเพราะอะไรเพราะจิตของท่านไม่ได้เอาไปทางตาไม่เอาไปทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ทำอย่างนี้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนทำไปเรื่อยๆทำให้ไม่มีเวลาหรือไม่ให้โอกาสจิตนั้นออกไปคิดหาใครต่อใครข้างนอกภิกษุองค์นี้มีแต่ความสงบระงับด้านเดียวสงบเข้าไปสงบเข้าไปสงบเข้าไปเห็นตัวเองทั้งวันทั้งคืนเห็นกามราคะก็จะเบาโลสะก็เบาโมหะก็เบาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการที่เราจะต้องมาทำลายกามก่อนได้อย่างนี้ต่อมาท่านก็จะเห็นตัวเองขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยอุบายทั้งภายในทั้งภายนอกเมื่อทั้งภายในและภายนอกเนี่ยเห็นตัวเองแล้วก็รักษาภาพตัวเองไว้เป็นเครื่องอยู่ไปอยู่ไปกามก็จะลดลง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 เพราะว่าไม่มีโอกาสไปคิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจหรือไม่มีโอกาสคิดถึงเพศตรงข้ามซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจรรย์กามเก่าก็ไม่เกิดกามใหม่ก็ไม่มีโอกาสอย่างนี้แหละสมาธิก็จะมีมากขึ้น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 สมาธิเนี่ยไม่ต้องทำแต่มันมาเองเขาเข้าใจเขาว่ามาเองไหมส่วนมากนักปฏิบัติไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าเมื่อเราได้อยากได้สมาธิเราก็วิ่งหาสมาธิสินะเมื่อเราอยากได้สมาธิเราก็วิ่งหาสมาธิสิคนทุกคนคิดอย่างนี้แต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาคิดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราอยากได้สมาธิเนี่ยเราลดกิเลสลงสิเดี๋ยวสมาธิมันจะมาเองกิเลสของเราที่มีเท่าไหร่ให้ลดลงเดี๋ยวสมาธิมันจะมาของเขาเองคนแบบนี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเห็นว่าอยากได้สมาธิแต่ไปลดที่กิเลสแทนที่ว่าอยากได้สมาธิก็วิ่งหาสมาธิกลับไม่เป็นเช่นนั้นนะคนเหล่านี้คิดว่าถ้าเราอยากได้สมาธิเนี่ยเราทำยังไงจะให้กิเลสเราลดลงเพราะกิเลสเนี่ยราคะละด้วยอสุภะโทสะละด้วยเมตตาโมหะละด้วยคือการรู้แจ้งก็คือวิชชาซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตัวอื่นไปทำลายกิเลสก็คือการเอาจิตไว้ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานั่นเองกลายเป็นว่าคนเหล่านี้ได้สมาธิได้เอาสมาธิจะได้มาเรื่อยๆเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่วิ่งหาสมาธิแต่เพียงแต่ว่าทำกิเลสให้ลดลงสมาธิมันก็จะมาหาเองนะเหมือนคนทุกคนคิดว่าถ้าเราอยากได้เงินก็วิ่งหาเงินสิคนคนนี้คิดอย่างนี้นะแต่คนอีกคนหนึ่งเขาคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าเราอยากได้เงินน่ะต้องวิ่งหางานสิโยมว่าอันไหนถูกอ่ะคนทุกคนคิดว่าอยากได้เงินก็วิ่งหาเงินสิคนนี้คิดผิดนะเอาเงินอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ธนาคารนั่นเอาปล้นเอาอยู่ที่ไหนคนโน้นน่ะไปจี้เอาอย่างนั้นไม่ใช่ไหมเพราะว่าเงินอยู่ที่ไหนอยู่กระเป๋าเขาก็จี้คนนั้นแหละอย่างนี้ก็ติดคุกเท่านั้นแหละนะเขาเรียกว่าอยากได้เงินวิ่งหาเงินไม่ถูกโยมอยากได้เงินวิ่งหาอะไรหางานถ้าเรามีงานเงินก็จะมาเองแสดงเงินเนี่ยไม่ต้องวิ่งหาแต่วิ่งหางานอย่างเดียวเข้าใจไหมเหมือนเดียวกันว่าถ้าใครอยากได้สมาธิก็วิ่งหาสมาธิสิไม่ถูกนะเหมือนคนอยากได้เงินก็วิ่งหาเงินสิไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าคนไหนบอกว่าถ้าได้อยากได้สมาธิใช่ไหมต้องหาทางลดกิเลสสิและสมาธิมันจะได้เองเหมือนกับว่าอยากได้เงินก็วิ่งหางานสิอันเดียวกัน ฉะนั้นกิเลสของเราเนี่ยเราต้องให้ลดลงแล้วเมื่อเราไม่บางคนก็คิดว่าถ้าเราจะให้กิเลสลดลงโดยที่ไม่ใช้สมาธิเลยเนี่ยมันจะลดลงได้หรือทุกคนจะมีคำถามอย่างนี้เพราะอะไรเพราะทุกคนคิดว่าสมาธินั่นแหละจะเป็นตัวทำทุกอย่างให้ลดลงมันไม่ใช่อ่ะกลายเป็นว่าสมาธินั้นเป็นผลของการลดลงแล้วของกิเลสมันเป็นเช่นอย่างนั้นฉะนั้นความเห็นเบื้องต้นไม่ถูกต้องเนี่ยมันลำบากเหมือนกันนะมันเป็นเช่นอย่างนั้นทีนี้มันมีบทพิสูจน์ว่าเราจะต้องพิสูจน์เท่านั้นเอาสมมติว่าอาตมาสมมตินะสองคนให้เห็นภาพสมมุติว่าคนสองคนให้เห็นภาพนะกอกับขอดีกว่าสมมุติว่ากอเนี่ยอยากได้สมาธิเอานั่งเป็นวันเป็นคืนเลยนั่งกลางวันก็ทำกลางวันก็คืนก็ทำสมาธิคิดว่าเราได้สมาธิแล้วเราได้ทรัพย์หรือเราได้อาวุธที่จะเหมือนเราได้เงินที่เราจะซื้ออะไรก็ได้จะบันดาลอะไรก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องหาสมาธิให้ได้ต้องทำสมาธิให้เกิดก่อนถ้าเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเราจะไปใช้อะไรก็ได้กอก็เลยว่าขยันทำสมาธิขยันแบบไหนเอาละตอนนี้เราจะนั่งสมาธินะก็นั่งขาขวาคับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็พยายามทำใจให้รวมลงแล้วก็อารมณ์ที่มารบกวนที่จิตเราไม่ให้เข้าสมาธิก็กันไว้แต่เขาพยายามสู้ในที่สุดเนี่ยกอก็สู้ได้สามารถจะรวมจิตนั้นเป็นสมาธินิ่งลงไปได้ประมาณ1 ชั่วโมงจิตนิ่ง1 ชั่วโมงนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสมาธิมันก็มีขอบเขตของเขาว่าเมื่อมีเข้าสมาธิได้ก็ต้องมีออกมาตอนเข้าเนี่ยเราเจตนาเข้าแต่ตอนออกเนี่ยไม่มีเจตนาแต่มันถูกออกถูกขับออกมาเองเราสังเกตไว้ว่าตอนเข้าสมาธิเนี่ยเหมือนก็จะยื้อแย่งให้เข้าให้ได้แต่ตอนออกเนี่ยเหมือนกับเราเขาไล่ออกมาเรามันยังไม่ทันจะอิ่มเลยเขาไล่ออกมาแล้วเมื่อกอเนี่ยนั่งสมาธิไป1 ชั่วโมงแล้วก็ออกมาไม่ออกก็ต้องออกเพราะว่ามันมีเข้าและมีออกเมื่อออกมาแล้วเนี่ยจิตของกอก็ไม่สามารถจะคุมได้เพราะมันออกมาแล้วก็ไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างต่อมากอเนี่ยก็จิตเนี่ยไปทางตาทางหูเนี่ยอยู่เลยนั่งสมาธิ1 ชั่วโมงแต่ไปข้างนอกเนี่ย5-6 ชั่วโมง5-6 ชั่วโมงกับการไปของจิตเนี่ยไปทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจบ้างสมมุติว่าตอนเช้าเรานั่งสมาธิได้1 ชั่วโมงจากเช้าไปถึงเย็นเนี่ยเราปล่อยจิตไปตั้งหลายชั่วโมงถึงตอนเย็นปุ๊บก็มานั่งสมาธิใหม่แล้วก็เคลียร์อารมณ์ที่มันรุ่งยากทั้งวันนั่นออกไปเพื่อให้เราจิตรวมลงไปตอนเย็นมานั่งสมาธิได้อีก1 ชั่วโมงแล้วก็ออกมาจากสมาธิเมื่อออกมาแล้วคืนนั้นทั้งคืนไปถึงเช้าเนี่ยจิตก็ออกไปอีกแล้ว5-6 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นแล้วก็ตอนเช้ามานั่งสมาธิใหม่1 ชั่วโมงตกเฉลี่ยแล้ววันหนึ่ง3-4 ชั่วโมงอยากบ้างแต่วันหนึ่ง24 ชั่วโมงจิตมีสมาธิ4 ชั่วโมงออกให้4 ชั่วโมงเลยแต่20 ชั่วโมงนั้นไม่มีซึ่งมีสมาธิ4 กิโลกับไม่มีสมาธิ20 กิโลน้ำหนักอันไหนจะมากกว่ากัน20มากกว่าเมื่อมากกว่าปุ๊บสมาธิของกอเนี่ยอยู่ได้แค่นี้แหละวันหนึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย10% 90% ไม่มีสมาธิแล้วก็ทำปี2ปี3ปี4ปี5ปีอยู่แค่นั้นจน10ปี20ปีจนทำไปทำมาตอนหลังดีไม่ดีสมาธิเข้าไม่ได้แล้วเพราะอารมณ์มันเยอะขึ้นหายไปแล้วที่เคยได้ก็ไม่ได้เพราะอารมณ์เขาก็ต่อสู้เหมือนกันเขาไม่ใช่ว่าจะให้เราเข้าง่ายๆนะอันนี้คือกอฉะนั้นกอเนี่ยได้ข้อสรุปว่าทำสมาธิมา30ปีก็ได้แค่นี้แหละแต่สมมติว่าหนึ่งคนเอาคือขอคราวนี้ขอเนี่ยไม่ได้ทำสมาธิแบบกอทำสมาธิแบบไหนล่ะขอเนี่ยคิดว่าถ้าเราทำสมาธิอย่างนั้นเนี่ยมันแค่จิตนิ่งเฉยๆกิเลสเราก็ไม่ได้ละอะไรแล้วเมื่อนิ่งไปกิเลสมันละอะไรมันก็ได้แค่ผลแค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้มากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะกิเลสมันคอยจะฆ่าสมาธิเราเลยถ้าอย่างนั้นเราเอากิเลสออกก่อนไหมข้อแรกก็คือกามเราเอากามออกก่อนไหมและขอเนี่ยเวลาบวชมาปุ๊บเนี่ยเวลาทำกรรมฐานมาเนี่ยพระเจ้าสอนว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจขอคิดว่าเอาละสมาธิเราไม่ต้องทำหรอกเราทดลองทำนิดหน่อยพอแต่เราทดลองทำนิดหน่อยนั้นเพื่อให้จะได้รู้เนื้อความว่าเขาทำกันยังไงแต่เมื่อทำไปสักระยะหนึ่งเริ่มรู้เลยว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้นะจิตเป็นสมาธิอย่างนี้นะก็เลยว่าหยุดก่อนเห็นว่าการทำสมาธินี้คงจะมีจุดจบที่ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ดีกว่านั้นก็เลยหันมาทำพิจารณาอสุภะนะทีนี้ขอเนี่ยพิจารณาอสุภะว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยเห็นตัวเองอยู่อย่างเรื่อยจิตไว้ที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างแต่ท่านทำมากกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำทุกชั่วโมงทุกเวลาพ่อขอคิดว่าเราทำน้อยอย่างกอเนี่ยไม่ไหวหรอกกิจ20กิโลกับ4กิโลรับน้ำหนักกันไม่ได้แสดงว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องทำถึง24ชั่วโมงขอคิดอย่างนั้นก็เลยเอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวในตัวเราแล้วสิ่งที่ขอเห็นว่าสมาธิเราไม่ก้าวหน้าเพราะเราปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้ไปเราจะไม่ปล่อยละเพราะไปเมื่อไหร่ก็เป็นกามนั่นแหละเราจะไม่ไปแล้วเราไม่ไปแล้วจะเอาจิตไปไหนเอาไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังแทนที่การออกไปนั่นซะเมื่อขอคิดอย่างนี้แล้วก็ทำตามคำสอนพระเจ้าตอนที่ให้พระบวชใหม่ให้ผมขนเล็บฟันหนังก็เอาจิตโคจรอยู่ในตัวเราเนี่ยจิตไว้ที่ผมบางขนบางเล็บบางวันๆก็เอาจิตไว้ในไล่ตามตัวเนี่ยโดยที่จิตนั้นไม่ต้องออกไปเชื่อเหลือเกินว่าขอเนี่ยทำไม่ถึงเดือนหรอกสมาธิเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนสมาธิเหล่านั้นไม่ต้องวิ่งหาแต่มันมาเองเพราะอะไรเพราะการพิจารณาตัวนั้นทำให้กิเลสราคะมันลดโทสะมันลดโมหะมันลดเมื่อลดลงสมาธิก็ตามมานะการลดของกิเลสลงเท่าใดสมาธิมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นเหมือนคนที่ป่วยถ้าการป่วยลดลงเท่าใดความสบายก็จะมาเองมากเท่านั้นนะอันนี้มันเป็นทฤษฎีหรือเป็นการทำที่ประกอบด้วยปัญญานะปัญญาเหมือนกับว่าเราร้อนเนี่ยเมื่อเราร้อนเนี่ยเราต้องวิ่งหาอะไรวิ่งหาความเย็นถูกไหมไม่ถูกนะเมื่อเราร้อนเนี่ยวิ่งหาความเย็นไม่ถูกอ้าวไม่ถูกแล้วทำไงอ่ะอะไรคือถูกล่ะลองตอบดูสิเมื่อเราร้อนเนี่ย เราไม่ต้องวิ่งหาความเย็นแต่เราลดความร้อนลงสิเดี๋ยวความเย็นมันจะมาเองเอ๊ะมันยังไงดี คือเราไม่ต้องวิ่งหาความเย็นมาแต่เพียงแต่เราลดความร้อนลงและความเย็นมันจะมาเองมีแนวคิดอย่างนี้นะคนหนึ่งเนี่ยวิ่งหาอย่างกรณีเดียวกันว่าอยากได้เงินก็วิ่งหาเงินสิแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าอยากได้เงินวิ่งหางานสิไอคนนี้ว่ามันร้อนน่ะไปหาความเย็นสิไอคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องหาลดความร้อนลงสิเดี๋ยวความเย็นมันจะมาหาตรงนี้เองเข้าใจไหมบางคนบอกว่าไม่สบายช่วงนี้ป่วยมากถ้าไม่สบายก็วิ่งหาความสบายสิอีกคนหนึ่งบอกว่าเมื่อไม่สบายไม่ต้องวิ่งหาความสบายหรอกเพียงแต่ลดการป่วยลงสิแล้วความสบายมันจะมาเองเข้าใจไหมมันปัญญานะการมองนี่ไม่เหมือนกันนะเหมือนบางคนเนี่ยอยากได้สมาธิสิอยากได้สมาธิวิ่งหาสมาธิสิอีกคนหนึ่งบอกว่าอยากได้สมาธิไม่ต้องวิ่งหาสมาธิหรอกแต่ลดกิเลสลงสิเดี๋ยวสมาธิมันจะมาเองเข้าใจไหมนั่นคือมองนะมันมองต่างกันนะฉะนั้นทางที่ถูกก็คือเราลดกิเลสลงสมมุติว่าขอเนี่ยคิดอย่างนี้เหมือนกันพยายามพิจารณาสุภาษทั้งวันพิจารณาตัวเราเนี่ยเป็นปฏิกูลเป็นเอาใจพิจารณาตัวเรานึกตัวเองเน่าบ้างตัวเองเปื่อยบ้างคือเป็นศพบ้างเป็นคนตายบ้างนึกทั้งวันกามราคะก็จะเบาลงนักกามก็จะลดลงขอก็จะมีสมาธิมากขึ้นการลดของกามได้เท่าไหร่สมาธิมันจะมากขึ้นเองเข้าใจไหมวิธีนี้เป็นวิธีมองด้วยปัญญาเรามองด้วยปัญญาว่าการที่เราลดกิเลสลงนั้นเราจะได้สมาธิมาเองนะที่เคยยกตัวอย่างบอกว่ามีสระหนึ่งมีปลาบางคนบอกว่าอยากได้ปลาน่ะเอ้าก็อยากได้ปลาก็ไปจับปลาในสระสิแต่อีกคนบอกว่าอยากได้ปลาน่ะไม่ต้องจับปลาในสระหรอกสูบน้ำออกจากสระที่เดี๋ยวเราจะได้ปลาเองโยมว่ายังไง เพราะอะไรเพราะปลาอาศัยน้ำถ้าไม่มีน้ำปลาก็จับได้มันมองคนละชั้นนะเขาเรียกมองคนละระดับนะไอคนที่บอกว่าอยากได้ปลาก็ไปจับปลาในสระเอาอะไรไปจับเอาเครื่องดักไปเอาตะข่ายบ้างเอาแหเอาได้ปลาไหมได้เหมือนกันได้ปลาสร้อยปลาซิวเล็กน้อยเพราะปลามันฉลาดในน้ำเนี่ยมันก็หลบของมันเองเก่งเหมือนกันแต่คนที่สูบน้ำออกจากสระเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยไม่ต้องใช้แหไม่ใช้อวนไม่ใช้เจ้าตะข่ายแต่สูบน้ำออกจากเดียวเลยปลาทุกตัวได้หมดเลยได้มากกว่าเพราะมองคนละแง่นะอันนี้ก็เหมือนกันว่าเวลาเราค้นหากิเลสเนี่ยคนที่ปฏิบัติเนี่ยเขามองคนละชั้นกันฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าเราทุกคนอยากได้สมาธิใช่ไหมอยากได้แล้วอยากได้มากขนาดไหนอยากได้มากขนาดว่าทั้งวันก็สงบทั้งคืนก็สงบวันนี้ก็สงบพรุ่งนี้ก็สงบปีนี้ก็สงบปีหน้าก็สงบยันตายอ่ะอยากได้อย่างนั้นใช่ไหมโยมอยากได้เนี่ยทำตามกันแล้วกันทำยังไงโยมพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะเถอะได้แน่นอนได้อย่างที่เราต้องการนี่แน่นอนทีนี้การพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยพิจารณาอย่างไรเขาพิจารณาอย่างนี้ว่าเอาละเขาจะมองการมองคือเขาจะมองด้วยปัญญาหมดเลยว่าคือไม่ใช้สมาธินำใช้ปัญญาน เขาจะมองปัญญาอย่างไรเขามองว่าเอาละจิตของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไล่จิตไล่จับจิตเนี่ยข้างนอกเนี่ยเราไล่จับไม่ไหวหรอกเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีพื้นที่กว้างขวางโลกนี้มันกว้างจิตเราไปทางตาเราก็วิ่งไล่จับทางตาจิตเราไปทางหูก็วิ่งไล่จับทางหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันกว้างขวางเราไล่จับมันไม่ทันแล้วก็อาณาเขตของจิตนั้นไร้เขตแดนซึ่งมันกว้างเกินไปที่เราจะจับมันไหวเพราะจิตมันก็รวดเร็วเราก็ช้าเหลือเกินช้ากว่าจิตถ้าอย่างนั้นเราปล่อยจิตออกไปทางเหมือนเราปล่อยปลาลงในน้ำไล่ไปจับมันเราคงจะไม่ไหวการทำอย่างนี้เราเป็นผู้เสียเปรียบอย่างเดียวเขาเป็นผู้ได้เปรียบและทำยังไงให้มันได้เปรียบก็เมื่อก่อนเราเป็นคนเก่าเนี่ยเราปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราปล่อยไปหมดเลยเราไม่ได้อะไรและเราก็มาบ่นว่าทุกข์จิตไม่สงบถ้าอย่างนั้นเราจำกัดหรือวางขอบเขตเขาใหม่ว่าเอาละต่อนนี้ไปเนี่ยเราจะให้จิตของเราเนี่ยคิดถึงตัวเองเท่านั้นแทนที่ว่าเราจะคิดถึงใครต่อใครในโลกเนี่ยซึ่งใครต่อใครนั้นมันมากเหลือเกินมันมากคนแต่เราจะคิดถึงคนคนเดียวก็คือตัวเองซึ่งถ้าเราคิดถึงตัวเราเองคนเดียวเนี่ยมันเป็นที่แคบนะข้างนอกเหมือนลิงในป่าเหมือนป่าในน้ำแต่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยเหมือนลิงในกรงเหมือนลิงในกรงปลาในองค์ในหายเราจะเอาจิตคิดแค่นี้คนทุกคนในโลกเนี่ยปล่อยจิตคิดถึงใครต่อใครเราไม่เอาด้วยนะถ้าคิดอย่างนั้นเราจับจิตไม่ทันหรอกมันกว้างต่อนี้ไปเราจะเอาจิตเนี่ยไว้ขี้ผมขนเล็บฟันหนังเอาคิดไปทางตัวเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยไม่กว้างไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่โตกว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบเราจะเอาจิตไว้ตรงนี้แล้วก็พยายามควบคุมจิตอยู่ในอาณาเขตนี้ให้ได้กลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำให้จิตอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยตลอดเวลาไม่ให้ไปไหนวันๆก็เอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราให้เห็นอย่างที่เราเคยเห็นคนอื่นนะโยมเชื่อไหมว่าโยมทำนี่ไม่เกิน2 เดือนหรอกอาตมาว่านะโยมได้สมาธิทุกคนนะอย่างเร็วเดือนหนึ่งเอาอย่างเร็วอีกหน่อย15 วันเอาโยมจะมีสมาธิทุกคนทำสมาธิอื่นมาหลายปีแล้วไม่ค่อยมีเลยลองทำดูสิก็โยมปล่อยเขาเรียกว่าจับหมากลางทุ่งนะโยมปล่อยหมาเข้าไปกลางทุ่งกลางสนามแล้วไล่จับมันนะจับทันไหมมันไม่จนมุมอะไรสักอย่างจิตมันกว้างเราไปไล่จับมันนะเอามันคิดอะไรตามดูมันไปคิดอะไรตามมันไปตามไปเถอะไม่ทันหรอกไม่จบนะไม่จบมันกว้างนะทีนี้ใครเนี่ยเราจำกัดอาณาเขตว่าจิตเนี่ยอยู่ในตัวเราหัวเท้านี้ตัวของเราเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่กว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบจะคิดอะไรเราตัดหมดแต่ให้คิดอยู่ในตัวนี้เท่านั้นคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราไม่ต้องห้ามความคิดนะเพราะถ้าคนไหนห้ามความคิดเนี่ยมันสู้ความคิดไม่ได้หรอก เพราะว่าอะไรเพราะมันรุนแรงหลายคนพยายามจะสกัดกั้นว่ามันคิดอะไรกั้นนะกระเด็นหมดเลยนะคนที่ไปกั้นจิตไม่ให้คิดนะกระเด็นหมดเลยเพราะจิตมันแรงมันเร็วเราเอาไม่อยู่ถ้าอย่างนั้นจิตเราคิดไม่หยุดมันไม่อยู่เราไม่ต้องห้ามแต่เราเปลี่ยนเรื่องคิดเข้าใจไหมไม่ต้องห้ามความคิดแต่เปลี่ยนเรื่องคิดเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจากเขามาเป็นเราเมื่อคิดถึงเขาหลายคนมันก็หลายเรื่องแต่คิดถึงเรามันคนเดียวก็เรื่องเดียวฉะนั้นไม่ต้องห้ามความคิดแต่เปลี่ยนเรื่องคิดเราก็มาเปลี่ยนเรื่องคิดเปลี่ยนเรื่องคิดถึงตัวเองเนี่ยอาตมาว่าโยมทำนะ15 วันหรือเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็สงบมาทำไปเถอะโยมวันๆก็เห็นนึกถึงตัวเราอย่างเดียวนึกถึงตัวเราเนี่ยอยากนึกนักเลยให้มันนึกเลยให้นึกมากๆเลยแต่ให้นึกถึงตัวเองนะวิธีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิธีไม่ห้ามความคิดแต่เปลี่ยนเรื่องคิดเปลี่ยนจากเขามาเป็นเราเดี๋ยวจิตไปไม่เป็นนะโยมไปเขานะไปเป็นไปตัวเองไปไม่เป็นหรอกแล้วเราก็จับจิตอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนเรื่องคิดฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยจะเกิดสมาธิได้ด้วยคนที่ฉลาดคนฉลาดเอาด้วยปัญญาสมาธิเนี่ยถ้าคนไหนฉลาดนะเชื่อไหมนั่งนอนก็ได้สมาธิถ้าคนไม่ฉลาดนั่งไปเถอะขาแทบจะแตกก็ยังไม่ได้สมาธิเลยนะเขาเรียกว่าความฉลาดนะมันเป็นทรัพย์อันหนึ่งมันเป็นอาวุธอันหนึ่งฉะนั้นไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวเป็นอาวุธนะปัญญาวุธก็มีปัญญาคืออาวุธฉะนั้นเราใช้ปัญญาคืออาวุธฉะนั้นหลายคนเนี่ยคิดว่าสมาธิคืออาวุธที่เราจะได้แล้วจะไปสู้แต่ไม่นึกเลยว่าอาวุธที่ดีเยี่ยมนั้นก็คือปัญญาปัญญานั้นคืออาวุธที่เยี่ยมยอดนะที่เราสามารถที่จะเอาไปสู้กิเลสได้นะปัญญาวุธไงฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ว่าสู้กิเลสด้วยปัญญานะสู้กิเลสด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าการที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเรานั้นเนี่ยในเมื่อเรานึกถึงคนอื่นมันก็จะมีภาพถ้าอย่างไรเราก็ต้องนึกถึงตัวเองเนี่ยให้เป็นภาพขึ้นมาเพื่อเราจะเอาภาพไปสู้กับภาพเอาเห็นสู้กับเห็นมันถึงจะสู้ได้มันเป็นอาวุธเท่ากันเพราะว่าในขณะเดียวกันที่กิเลสที่เราเกิดเนี่ยมักจะมีภาพอยู่เสมอใช่ไหมล่ะเวลาเราเกิดกิเลสเนี่ยเราจะเห็นว่ามีภาพโน้นเข้ามามีภาพนี้เข้ามาข้าภาพเข้ามาเลยเขาเกิดด้วยภาพเราก็ต้องดับด้วยภาพเหมือนกันเราจะดับด้วยภาพเราเห็นความเกิดเนี่ยเกิดด้วยภาพฉะนั้นเราก็ต้องเห็นว่าความดับนั้นก็ต้องดับด้วยภาพเอาภาพดับภาพมันเหมือนอาวุธเสมอกันและจะสู้กันได้เช่นว่าคนไหนมีปืนเราก็มีปืนสู้คนไหนมีมีดเราก็มีมีดสู้คนไหนมีดาบมีหอกเราก็เอาอาวุธนั้นสู้เขาเรียกว่าเสมอกันแต่คนหนึ่งมีปืนเขาหนึ่งไม่มีมีดเนี่ยสู้ปืนได้ยังไงนะอันนี้เขาเรียกว่าอาวุธไม่เสมอกันสมมติว่าเวลาเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยมีภาพแต่เวลานึกถึงตัวเองเนี่ยมีแต่รู้ไม่มีเห็นนึกคนอื่นเนี่ยมีเห็นแต่ตัวเองเนี่ยมีแค่รู้รู้จะสู้เห็นได้อย่างไรสู้ไม่ได้นะเราจะต้องเอาเห็นสู้เห็นทุกคนเนี่ยเราสังเกตไหมว่าเวลานึกถึงตัวเองเนี่ยมันมีแค่รู้แต่ไม่มีเห็นเราจะต้องสร้างความเห็นขึ้นมานะ แล้วกิเลสก็เหมือนกันอย่างที่เคยบอกว่ากิเลสกามราคะเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีภาพใช่ไหมมีภาพเป็นเครื่องหมายภาพเขานะไม่ใช่ภาพเรานะภาพเขานั่นเองเป็นที่ตั้งของกิเลสกามราคะของเราถ้าผู้หญิงก็คือภาพผู้ชายผู้ชายก็คือภาพผู้หญิงทำให้เกิดกามราคะเกิดขึ้นเชื่อไหมว่าการเกิดนั้นเกิดด้วยภาพการดับก็ต้องดับด้วยภาพเหมือนกันทีนี้ราคะเนี่ยเกิดจากภาพเขาการดับราคะเกิดจากภาพเราภาพเรานั่นเองทำให้เราดับราคะได้นะดับราคะได้นะถ้าเราดับราคะได้เนี่ยภาพเราเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราจะต้องสร้างภาพตัวเองขึ้นมาภาพของเรานั้นเมื่อเราสร้างขึ้นมานั้นเราต้องมีอุบายในการสร้างนะต้องหาอุบายมาหว่านล้อมในการอบรมจิตเราให้เห็นภาพตัวเองเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายว่าโอ้คนเราเป็นอย่างนี้ก็พยายามจำไว้แล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเมื่อนึกไปนึกไปเห็นเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเราจะต้องมีภาพขึ้นมาภาพที่แรกก็คือภาพอุบายต่อมาภาพอุบายเหล่านั้นก็จะกลายเป็นภาพจริงทีหลังเท่ากับว่าถ้าคนไหนมีภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนนั้นก็ดับราคะได้ดับโทสะได้ดับโมหะได้แน่นอนนะอันนี้ก็ถือว่าเรามาดับกิเลสเนี่ยก็คือต้องสร้างภาพฉะนั้นเราสร้างภาพตัวเองขึ้นมาเพื่อละอะไรเพื่อละกามนะกามเนี่ยจึงเป็นเรื่องของว่าคนเราทุกคนเนี่ยจะต้องละก่อนการละกามเนี่ยคือเราโยกภาพด้วยภาพภาพเขาเนี่ยไม่เอาแต่ต้องภาพเราดีกว่านะภาพเราเนี่ยจะต้องสร้างขึ้นมาถ้าตัวเราเนี่ยมีภาพเราเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเราจะเกิดราคะจะเกิดโทสะจะเกิดโมหะเป็นไปไม่ได้นะแต่ถ้าภาพเขาเนี่ยเป็นได้นะเป็นได้อันนี้แหละจึงว่าเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้านั้นเราจะต้องเห็นตัวเองนะเห็นตัวเองเวลาเราอบรมพิจารณาตัวเราเนี่ยเราต้องวางสมาธิก่อนนะถ้าไม่วางมันไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยมันไปอีกทางหนึ่งการพิจารณาตัวนั้นไปอีกทางหนึ่งคนละทางกันการทำอย่างนี้ถือว่าเราปฏิบัติในพระธรรมคำสอนพระเจ้าถูกต้องเพราะเราทำตามระบบระเบียบที่ถูกต้องอันนี้ถือทำให้เราสามารถที่จะเข้าสู่การพ้นทุกข์ได้ง่วงเหงาเฮานอนใช่แล้วเนาะทำไงดีทำไงดีให้มันตื่นบ้างเนี่ยต้องถามปัญหาแล้วบ้างเนี่ยภาพตัวเรานั่งตรงนี้ก็เห็นตรงนี้แหละไม่ใช่เห็นภาพเราอยู่ที่ไหนไม่ได้ต้องเห็นตรงนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้โอ้ยมันก็ไปเรื่อยทีลงดินลงน้ำไปนู่นเลยลงเหวลงลึกไปนู่นเลยนะเอาเรื่องอะไรดีมาให้มันง่วงเนาะนะให้ถามดีไหมเอาให้ถามดีไหมได้หมดแหละต้องรักษาไว้ใครถามบ้างเปลี่ยนบรรยากาศจะได้ไม่ง่วงเนาะหลายคนง่วงแล้วเนี่ยสองคืนแล้วเนาะในทันทีอ่ะคืนที่สองนี่จักจะล่อแร่แล้วเอาไงดี นะสงสัยอะไรไหมคือพูดได้ง่ายนะคนที่เขารู้ธรรมะเนี่ยจิตของท่านเนี่ยไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพตัวเองและจิตของคนนั้นน่ะไม่มีออกเลยข้างนอกนะตาหูไม่ไปเลยนะไม่ไปจิตของท่านน่ะอยู่ที่ตัวของท่านตัวของท่านอยู่ที่ไหนจิตของท่านอยู่ที่นั่นไม่ออกนอกตัวเลยเพราะอะไรเพราะคนนั้นเห็นตัวเองแจ้งเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเราก็จะได้คำตอบให้แก่จิตว่าตัวเราเนี่ยไม่เที่ยงตาหูจะเที่ยงได้อย่างไรตัวเรายังไม่ใช่เราเลยตาหูจะใช่เราได้ยังไงถ้าอย่างนั้นจิตที่ออกนอกนั้นไม่ควรแก่เราทำให้จิตคนนั้นหยุดแล้วก็เลิกการไปเท่ากับว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่รั่วนะจิตไม่รั่วโอ้เราเมื่อไหร่จะไม่รั่วเนี่ยเนาะโยมไม่รั่วสัก5 นาทีได้ไหมเราถามก่อนนะเราจะให้5 นาทีเนี่ยไม่ให้จิตรั่วโยมได้ไหมสงสัยท้องนี่ขมแมวนั่นรู้เนาะจะไปให้ได้นะแม่มันจะไปให้ได้เลย5 นาทีนี้จะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้10 นาทีนี้ไม่ต้องพูดนะแต่ถ้าคนไหนเป็นโสดาบัน24 ชั่วโมงไม่รั่วทำได้ไงก็เชื่องของคนอื่นไปสิเรื่องของเราก็ของเราไปเราเห็นเราจะไปยุ่งคนอื่นทำไมเราคนอื่นนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเขาเรื่องเราสิคือคนเราเนี่ยฉลาดทุกคนเนี่ยมองคือเวลาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันต้องใช้ปัญญานะใช้ปัญญาอย่าใช้สมาธิมากไปไม่หลอดถ้าใครใช้สมาธิมากไปไม่หลอดหรอกเพราะว่าอะไรเพราะศาสนาของพระเจ้าเป็นศาสนาแห่งปัญญาดูมรรคสิมรรค8 ข้อเนี่ยท่านเอาปัญญานำหน้าแต่ไว้สมาธิไว้สุดท้ายเลยใช้ปัญญาโยมปัญญายังไงปัญญามองอย่างไรเห็นอย่างไรปัญญาว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะรู้การดับกิเลสเนี่ยเราจะต้องรู้เกิดก่อนกิเลสก่อนตอนที่ดับกิเลสได้เนี่ย ตอนที่เราจะต้องการจะดับกิเลสเนี่ยเราจะต้องรู้ความเกิดก่อน ฉะนั้นเราเห็นไหมว่าเวลากิเลสเราเกิดเนี่ยมันเกิดอย่างไรก่อนที่เราจะรู้ดับเนี่ยเรารู้เกิดก่อนเพราะความเกิดให้เราเห็นอยู่แล้วแต่การดับนั้นยังไม่เห็นเลยว่าจะดับตรงไหนเท่ากับว่าเราเนี่ยศึกษาสิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนรู้ไหมว่าคนเราทุกคนกิเลสเกิดเนี่ยทุกคนเกิดทุกวันอยู่แล้วนี่แล้วรู้ไหมว่าเกิดอย่างไรก่อนอื่นเราจะค้นหาความดับเนี่ยซึ่งมันยังไม่เห็นเนี่ยแต่เราจะเห็นได้ก็คือเห็นความเกิดก่อนความเกิดอะไรเกิดจากกิเลสของเราเนี่ยเกิดอย่างไรสังเกตไหมว่ากิเลสเราเกิดอย่างไรตอบได้ไหมตอบได้ไหมเวลากิเลสเกิดอย่างไรจะได้หายง่วงบ้างเนาะแล้วถามบ้างจะได้หายง่วงบ้างเกิดเพราะว่ามันมีภาพเข้าใจไหมเวลาเกิดกิเลสเนี่ยมันมีภาพทั้งนั้นเลยอ้าวภาพรู้จักภาพไหมใครไม่รู้จักภาพบ้างภาพนะรู้จักไหมภาพทางใจรู้จักไหมเวลาเขาเขียนการ์ตูนนะเขาเขียนแล้วก็เขียนภาพขึ้นมาเลยว่าการ์ตูนตัวนี้คิดอะไรก็จะมีภาพออกมาคนเราแบบนั้นไหมเวลาคิดอะไรเนี่ยมันมีภาพเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแสดงว่าทุกความคิดของเราคือมีทุกภาพภาพนั้นแหละเป็นสัญลักษณ์ของความคิดภาพนั้นแหละเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกิเลสสมมติว่า ผู้หญิงเนี่ยตั้งภาพผู้ชายไว้ผู้หญิงทั้งนั้นเลยเนาะตรงนี้ไม่มีผู้ชายเลยนะอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมแล้วผู้ชายเนี่ยคนที่เราตั้งนั้นเป็นคนที่เราชอบผู้หญิงนึกถึงผู้ชายและผู้ชายนึกถึงผู้หญิงนึกถึงคนที่เราชอบอะไรเกิดขึ้นไหมกิเลสกามราคะมันเกิดเราสังเกตไหมว่าการนึกก็เป็นภาพออกมาการนึกครั้งแรกเนี่ยเรามีภาพเพศตรงข้ามปรากฏในจิตเราเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตแล้วขณะนั้นตั้งภาพเขาไว้นั่นแหละนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนะแล้วก็พยายามตั้งภาพเขาไว้แล้วขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าปลีกย่อยขยายความให้มันเป็นเรื่องว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้เขาอย่างนั้นเขาอย่างโน้นปรุงแต่งไปตามกิเลสของเราการปรุงแต่งขยายความให้คนคนนี้เรื่องนี้นะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะแปลว่าปลีกย่อยขยายความกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามเมื่อเกิดแล้วเนี่ยยิ่งงอกงามก็บีบคั้นจิตใจของคนนั้นว่าไปหาคนนี้ที่คิดเนี่ยแต่เมื่อเราบอกว่าเราจะทนได้ไหมว่าเขาใจมันบอกอยากไปหาคนนั้นแหละที่คิดนั่นแหละมันก็บีบคั้นให้เราเนี่ยไปแสวงหาคนสิ่งที่เราคิดนั้นเมื่อบีบคั้นมากๆก็ต้องไปเมื่อไปก็เกิดการแสวงหาบีบมากๆก็เล่าร้อนเล่าร้อนก็ต้องไปแสวงหาเมื่อแสวงหามาทุจริตสามก็ตามมาเราจะได้คนนี้มาเนี่ยด้วยชอบไม่ชอบไม่รู้ข้าเอาทั้งนั้นเนี่ยข้าไม่สนละได้มาผิดศีลผิดธรรมข้าก็เอาเพราะอะไรเพราะข้าอยากได้มันก็กลายเป็นว่าทุจริตสามเราก็เลยผิดศีลผิดธรรมกันเยอะแยะนะทำให้คนเรามนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะทำชั่วได้ตลอดเวลาเพราะจิตมันชั่วเพราะอะไรเพราะมันมอมเมาด้วยกิเลสก็คือกามกามนี้เนี่ยมีสุขน้อยแต่มีโทษมากเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทำให้เราเนี่ยอยู่ในอิทธิพลของเขามานานแล้วก็ไปวิ่งหาสิ่งที่เราคิดนั้นต่อมาเนี่ยเมื่อเราความคิดของเราในคิดไปมากๆก็ไม่ไหวล่อมรุ่มร้อนก็ต้องไปแห่แสวงหาสิ่งนั้นตามความต้องการของเราอันนี้แหละจึงว่ากิเลสเกิดเนี่ยเกิดขึ้นอย่างนี้ราคะเกิดขึ้นอย่างนี้ส่วนโทสะเนี่ยเกิดขึ้นสังเกตไหมว่าเราเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็คิดถึงคนที่เราไม่พอใจแม้ไอ้คนเนี้ยมันไม่ถูกกันสักทีเลยแล้วอยู่ๆเราก็ภาพเขามาคิดเท่านั้นภาพเขาปรากฏแหมขุ่นขึ้นมาทันทีเลยนะโกรธขึ้นมาทีสังเกตไหมว่าเวลารักเนี่ยความโกรธก็หายเวลาโกรธความรักก็หายจิตเราจะมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเท่านั้นนะอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเท่านั้นมันก็จะไปตามอารมณ์นั้นเวลาภาพของคนที่ไม่ถูกใจนั้นไม่ชอบใจนั้นปรากฏเขาเรียกว่าปฏิฆนิมิตเมื่อเราขยายความเนี่ยเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ความโกรธก็โกรธไปนี่คือการเกิดของโทสะโมหะเนี่ยก็คืออะไรคือคิดถึงคนที่ชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่เชิงคิดไปเรื่อยๆเปื่อยๆว่าคนนั้นคนนี้คนโน้นคนนี้แต่รักไหมก็ไม่ได้รักหรอกชังไหมก็ไม่ได้ชังหรอกแต่จิตคิดไม่หยุดคิดคนโน้นสัพเพเหระไปเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าโมหะโมหะแปลว่าอะไรแปลว่าหลงวันหนึ่งเรามี3 เรื่องที่คิด เท่านั้นรักชังแล้วก็เรื่อยๆหลงนะซึ่งประจำวันของเราเนี่ย3อารมณ์นี้แต่มีอารมณ์ทั้งวันก็จริงมันไปสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปนะฉะนั้นนี่คือฝ่ายเกิดของกิเลสเราว่าเกิดตรงนี้ส่วนฝ่ายดับนั้นเราเห็นว่าเมื่อเราเห็นความเกิดแล้วเราก็พยายามค้นหาความดับนะความดับนั้นเห็นอะไรเห็นตัวเองเราเห็นตัวเองนั้นจะเป็นความดับที่เราดับทุกอย่างได้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ดับสมมติว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงขณะที่คิดเนี่ยกิเลสมันก็เกิดขึ้นทีนี้คนนี้เนี่ยตัดภาพทิ้งซะตัดภาพเพศตรงข้ามทิ้งซะแล้วก็ตั้งภาพเราไว้ภาพของเรานั้นต้องเตรียมไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าไปตั้งขนาดนั้นมันเอาไม่อยู่นะมันเอาไม่อยู่หรอกเพราะมันไม่เห็นเราจะต้องอบรมก่อนหน้าแล้วว่าตอนที่กิเลสเราเกิดไม่เกิดไม่รู้ละข้าก็อบรมของข้าเตรียมความพร้อมไว้อย่างนี้แต่เวลาเกิดจริงเนี่ยเราก็จะมีกรรมฐานสู้ได้เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยต้องเตรียมกรรมฐานของตัวเองไว้เสมอไม่ใช่ว่าไฟลุกแล้วเนี่ยไม่วิ่งหาน้ำทีหลังไฟยังไม่ลุกเนี่ยเราเตรียมน้ำไปแล้วนะไม่ใช่ว่าเราจะไปหาน้ำตอนที่ไฟเกิดขึ้นแล้วมันไม่ทันหรอกคนเราเนี่ยถ้ากามราคะไม่ครอบงำและปัญหาอสุภะมาพิจารณามันไม่ทันเวลาเราโกรธแล้วจะมาคิดนึกถึงเมตตาเนี่ยไม่ทันหรอกนะเวลาคิดไปเรื่อยๆจะมาดับเนี่ยมันไม่ทันต้องซ้อมไว้ก่อนมันต้องมีไว้ก่อนนะถ้าเราไม่มีเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้หรอกมันไม่ทันเขาฉะนั้นนักปฏิบัติต้องฝึกซ้อมเสมอทีนี้ว่าเรารู้ว่าฝ่ายเกิดอย่างนี้เนี่ยฝ่ายดับยังไงดับด้วยภาพเราพยายามจะสร้างภาพเราขึ้นมาให้มีให้เป็นจนกว่าภาพเรานั้นจะเป็นเครื่องอยู่ได้จริงๆภาพเราภาพเดียวจะสู้ทุกอย่างได้นะสู้ทุกอย่างได้ภาพเราเนี่ยจะฆ่าภาพเขาทิ้งให้หมดภาพเขาจะตั้งอยู่ไม่ได้ในเราถ้าเรามีภาพเราได้นะอันนี้แหละนักปฏิบัติให้เข้าใจว่าเราเห็นความเกิดและเราก็จะเห็นความดับด้วยภาพเราแล้วก็ความดับที่จะไม่เหลือก็คือเราต้องรักษาภาพเราไว้อย่าให้หายไปซะหายไม่ได้นะกิเลสมันก็จะมาอีกเราก็จะดับไม่เหลือถ้าเรารักษาไว้นะอันนี้ก็เมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าสมาธิเราก็ไม่ได้ทำหรอกเวลาทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการอบรมด้วยปัญญาสมาธินี้เราไม่ได้นั่งแต่เราได้มีสมาธิตลอดการที่เราไม่ได้นั่งสมาธิแต่เรามีสมาธิมากกว่าคนที่นั่งอีกเพราะอะไรคนที่นั่งสมาธิเนี่ยได้สมาธิน้อยกว่าเราคนไหนอยากได้เงินวิ่งหาเงินคนนั้นได้เงินน้อยกว่าแต่คนไหนวิ่งหางานคนได้เงินมากกว่าอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าคนไหนวิ่งหาสมาธิได้สมาธินิดเดียวแต่คนไหนวิ่งหาการละกิเลสก็คือมาพิจารณาตัวเราว่าตัวเรานี่เป็นการดับกิเลสได้หมดตัวเขานี่เป็นฝ่ายเกิดตัวเราเป็นฝ่ายดับถ้าอย่างนั้นเราพิจารณาตัวเราให้มากเพื่อฝ่ายดับนั้นจะปรากฏถ้าฝ่ายดับนั้นปรากฏเนี่ยเราก็จะมีสมาธิขึ้นมาเองคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทำสมาธิแต่สมาธิของท่านมากมายเหมือนคนเนี่ยทำงานเนี่ยใช้กำลังทำงานทั้งวันได้เงินนิดเดียวแต่คนที่มีปัญญานั่งนอนทำก็ได้เงินเยอะกว่าอย่างนั้นเนี่ยนะมีอะไรถามบ้างล่ะง่วงกันจังเลยเนี่ย ง่วงเหลือเกินเนี่ยแหมถ้าไม่เกรงใจพระนี่จะลุกไปแล้วเนี่ยจะนอนแล้วเนี่ยหรืองั้นหรือเปล่าเอามีอะไรถามดีแล้วถามดีถามบ้างสินะเทศอย่างเดียวศีลห้าข้อศีลไหนร้ายแรงที่สุดคือมันร้ายแรงทุกข้อนะแต่ข้อที่ทำให้ข้ออื่นผิดไปด้วยเนี่ยมากที่สุดก็คือสุราสำหรับคนกินสุรานะเมื่อกินสุราแล้วฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดกาเมก็เอามูสาไปหมดเลยแต่ถามว่ารุนแรงแรงทุกข้อแต่ข้อที่ทำให้คนอื่นข้ออื่นนี่ผ่านเสียไปโดยมากที่สุดคือข้อสุราแต่สุรานี่มันไม่ได้มีทุกคนมันเป็นบางคนคนส่วนมากก็ไม่ได้ทานไม่ได้กินสุราแต่ก็ยังผิดศีลอยู่ข้ออื่นบางครั้งสุราไม่มีแต่ข้ออื่นเยอะเลยนะฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างผิดกาเมบ้างมุสาบ้างแต่สุราไม่มีก็มีนะแต่ก็ไม่ได้ว่าหนักข้อไหนข้อหนึ่งคือศีลเนี่ย มันมีแรงบันดาลใจจากกิเลสเราให้ทำเชื่อไหมว่าคนที่ทำเนี่ยเขาก็รู้ว่าทำแล้วผิดศีลเขารู้ก่อนแล้วรู้แต่ก็อยากทำใช่ไหมล่ะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นหมดอะถามว่าไม่รู้เลยทำแล้วมันผิดรู้โจรทั้งหมดเนี่ยขโมยทั้งหมดเนี่ยมันรู้ว่ามันผิดแต่มันอยากทำน่ะเพราะอะไรเพราะภายในบีบบังคับให้มันทำภายในเกิดจากอะไรเกิดจากภาพที่มันคิดนั่นแหละนะคิดว่าเราจะต้องอย่างนั้นคิดไปแต่ภาพที่มันคิดมันเกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสมันนั่นแหละผลักดันให้คิดไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆนะก็ถามรู้ที่ได้ผลหรือเปล่านะถามคนสอนได้ยังไงถามพระเจ้าตัวสิก็ไปรู้เหรอเขาได้ผลหรือเปล่าเขาฝึกอย่างเขานะนะก็กระดิกหูก็ได้แค่กระดิกหูน่ะมันได้น้อยน่ะก็ได้แต่มันได้น้อยน่ะก็นานก็ได้นานสิเราได้หรือเปล่าล่ะคงได้หรือว่าไม่ได้คงได้เนี่ยมันอ้ำอึ้งนะมันคลุมเครือนะคนอื่นถามบ้างไงบ้างล่ะยังไงนะทำอย่างไรจะได้ดับความโกรธได้มันเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะกิเลสสามตัวนี้มาที่เดียวกันหมดเลย ทำยังไงจะได้ดับความโกรธได้เราอย่าตั้งภาพเขาไว้สิตั้งภาพเราเวลาโกรธเนี่ยตั้งภาพเราไว้ดับทันทีเลยแต่ภาพเราต้องเตรียมไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าโกรธแล้วไม่วิ่งหาไม่ได้นะตอนที่ไม่โกรธก็เตรียมไว้ก่อนทีนี้ภาพเราเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ก่อนภาพเราเนี่ยดับได้หมดเลยนะราคะโทสะโมหะถ้าคนไหนไม่เห็นภาพตัวเองนะขอแนะนำให้พกกระจกโยมเวลาโกรธมักมองดูหน้ากระจกในกระจกเลยโยม หากระจกเล็กๆสักอันนึงเวลาโกรธปุ๊บล้วงดูหน้าตัวเองว่ามันโกรธเป็นยังไง ลองดูนะน่าจะดับได้นะก็มันมองเห็นตัวเองไม่ได้นะก็เอากระจกมองก่อนก็ได้เอาแก้ปัญหาชั่วคราวก่อนดูมันจะแยกคิ้วมันจะแยกฟันยังไงให้ดูในกระจกนั่นแหละสงสัยน่าจะดับได้เหมือนกันนะ ลองดูสินะคือภาพเราเนี่ยต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเลยมันจะละได้หมดเลยพวกนี้มันจะไม่กดดันมันจะเย็นได้หมดเลยเขาเรียกว่ามันไม่มีผัสสะถ้าจิตเราออกไปทางตาหูมันมีผัสสะทันทีเลยเมื่อผัสสะมีเวทนาก็มีละมีเวทนาตัณหาก็มีโกรธก็เกิดขึ้นเลยผัสสะเกิดไม่ได้เลยทุกทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะฉะนั้นคนที่เห็นตัวเองนะจิตเขาไม่มีผัสสะมันไม่เกิดไม่ใช่ว่าโกรธมันมีแต่มันไม่เกิดนะมันไม่มีด้วยนะเหมือนบางคนบอกว่าอาการมาราคะเนี่ยละไม่ได้หรอกมันมีแต่มันยังไม่เกิดไม่ใช่มันหมดก็คือหมดเลยโกรธก็หมดเลยมันไม่ใช่ว่ามันละไม่ได้ละได้จริงๆแต่คนที่ไม่เห็นตัวเองได้เนี่ยมันก็เข้าใจยากนะละตัวเองเนี่ยเห็นยากที่สุดโยมในโลกเนี่ยยากมากมากถ้าเราเอาสมาธิมาเห็นเนี่ยมันไม่เห็นโยมข้อสำคัญที่คนที่ทำสมาธิมามากๆเนี่ยถ้าเขาไม่ลดสมาธิลงเนี่ยหรือเขาไม่สละสมาธิออกไปเนี่ยเขาจะไม่เห็นเลยเราคิดว่าทำสมาธิเนี่ยจะเอาสมาธิมาพิจารณาร่างกายเนี่ยยังไงก็ไม่เห็นเพราะการเห็นร่างกายนี้เห็นด้วยสติเท่านั้นเองถ้าเราใช้สมาธิมามองเนี่ยมันจะเป็นนิมิตไปเลยนิมิตหมายถึงยังไงเห็นตัวเราอยู่โน่นเนี่ยเหมือนกับตัวเองล่องลอยอยู่ข้างนอกนั่นแหละมันไม่ใช่ร่างนี้นะมันเป็นร่างเราอีกร่างหนึ่งอย่างนั้นเขาเรียกนิมิตหมดนะแต่ถ้าเห็นด้วยสติเนี่ยเห็นร่างจริงเลยมันไม่ใช่ร่างลอยนั้นแล้วก็ต้องเห็นตลอดเวลาถ้าร่างนิมิตเนี่ยเราเห็นเนี่ยเห็นตอนเข้าสมาธิแล้วก็ออกมาก็เห็นออกสมาธิก็นิมิตก็หายเลยอันนั้นนิมิตหมดเลยแต่ว่าถ้าเราเห็นร่างจริงมันไม่หายนะมันไม่หายเพราะร่างจริงหายได้ยังไงอ่ะกินข้าวทุกวันนะร่างจริงมันหายก็ตายสิก็มันเดินได้นั่งได้อยู่เนี่ยมันร่างใครอ่ะก็ร่างเราแท้ๆมันหายไปที่ไหนมันไม่หายเลยเอาร่างไม่หายนี่แหละแต่ต้องเห็นด้วยสตินะถ้าใช้สมาธิไม่เห็นฉะนั้นคนที่ฝึกสมาธิมานะยากต่อการที่จะเห็นกายนี้ผ่านจะไม่เห็นเลยถ้าไม่ลดสมาธิถ้าเราบอกว่าให้สละสมาธินั้นก่อนให้ลดสมาธินั้นก่อนนะเขาไม่ยอมหรอกแหมอุตส่าห์ลงทุนมาตั้งเยอะจะให้มาลดเนี่ยไม่เอานะจะให้มาละเนี่ยไม่เอาเขาเสียดายสมาธิว่ากลัวจะหายทีนี้คนมีปัญญาไม่เสียดายหายคือหายไม่กลัวแต่กลับได้มากกว่าเดิมฉะนั้นมันไม่หายหรอกถ้าฉลาดเอาไม่หายหรอกการที่บอกว่าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยไม่ลดสมาธิลงมาพิจารณากายเนี่ยคนนั้นหวังว่าจะเห็นกายแจ้งไม่มีทางบอกไว้ก่อนเลยเพราะเราไม่สามารถจะเอาสมาธิมาเห็นกายได้เห็นแต่นิมิตไปนิมิตออกสมาธิก็หายอยู่แล้วบางคนบอกว่าให้สลายร่างกายจะเห็นแล้วก็สลายไปไม่ต้องสลายหรอกสลายไม่สลายออกนิมิตมาก็หายหมดแหละออกสมาธิมันก็หายอยู่แล้วมันสลายของมันเองอยู่แล้วนะแต่ร่างจริงเนี่ยมันสลายไม่ได้หรอกเพราะมันยังไม่ตายมันกินข้าวทุกวันมันสลายไปไหนได้หรอกเราเห็นได้ด้วยสติเท่านั้นคนไหนมีสมาธิก็ต้องลดลงเหลือสติเท่านั้นถึงจะเห็นร่างนี้ได้ฉะนั้นร่างนี้จะเห็นด้วยสติท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าเราเอาสมาธิมามองเนี่ยมันจะเป็นสมาธิปัฏฐานไปเลยท่านไม่ได้ตัดอย่างนั้นเราไม่เคยได้ยินว่าสมาธิปัฏฐานสี่แล้วดินได้ว่าสติปัฏฐานสี่แล้วก็คนเราทุกคนเนี่ยมักจะให้ค่าสติกับสมาธิเนี่ยไม่เท่ากันคนทุกคนจะยกให้สมาธิเนี่ยเป็นของเหนือกว่า เป็นของสูงกว่าแต่ให้ค่าของสติเนี่ยต่ำกว่าค่าน้อยกว่าคุณค่าสมาธิสูงกว่าถ้าใครให้ค่าอย่างนี้ถือว่าผิดนะผิดมากคนโดยมากมักจะผิดกันก็เพราะความเห็นอย่างนี้แหละโยมว่าสติกับสมาธินี้อันไหนจะใหญ่กว่ากันอันไหนจะสำคัญกว่ากันถูกต้องถ้าคนไหนสติดีสมาธิก็จะมั่นคงถ้าคนไหนสติอ่อนแอสมาธิก็หลงแล้วก็จะเลอะจะเลือนจะหายจะเสื่อมไปตามสภาพสติเราเหมือนพี่เลี้ยงนางนมจิตเราเหมือนเด็กเราจะพูดถึงว่าเด็กกับพี่เลี้ยงเนี่ยอันไหนจะสำคัญนะตอบดูสิใครสำคัญกว่ากันพี่เลี้ยงต้องสำคัญกว่าถ้าพี่เลี้ยงดีเด็กก็ปลอดภัยถ้าพี่เลี้ยงสติปัญญาอ่อนรถทับตายพอดีเลยเด็กออกไปถนนรถเหยียบเลยแหละทำไมเพราะพี่เลี้ยงเลอะเลือนฟั่นเฟือนสติไม่ดีเด็กก็ไม่ปลอดภัยนะเราจะเห็นเหมือนทำนองนี้แล้วว่าสตินั่นแหละใหญ่สมาธิก็จะใหญ่ตามสติอ่อนสมาธิเราก็ล้มเลอะเลือนอ่อนแอไปหมดถามว่าทำไมจิตเราออกแล้วเราทำไมเราคุมจิตไม่อยู่ทำไมเราคุมไม่อยู่เพราะอะไรรู้ไหมสติอ่อนแอ ตอนที่เราทำสมาธิเนี่ยบอกว่าเอ้าเข้ามาเราจะดูแลระหว่างที่อยู่ในสมาธิเนี่ยสมาธิดูแลจิตไม่ให้จิตเนี่ยเป็นอื่นให้มันมั่นอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อออกจากสมาธิมาเนี่ยสติบอกว่าสมาธิบอกว่าให้คุณดูแลตัวเองนะหมายความว่าเวลาอยู่ในสมาธิดูแลจิตเวลาออกจากสมาธิเนี่ยเขาให้สติดูแลต่อเหมือนเราเนี่ยเอาสมมุติว่าเราอยู่บ้านเนี่ยเรามีลูกตอนอยู่บ้านเนี่ยเราเลี้ยงลูกแต่ถ้าเราไปทำงานให้ใครเลี้ยงให้พี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคนสองคนเนี่ยรับไม้กันตอนอยู่บ้านเอาแม่เลี้ยงไม่เป็นไรตอนแม่ไม่อยู่ให้พี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงแทนเด็กนั้นถูกดูแลตลอดไม่ว่าแม่จะอยู่หรือแม่จะไม่อยู่เพราะคนดูแลถึงสองคนอุปมาให้เห็นนะกรณีที่เราเข้าสมาธิปุ๊บสมาธิดูแลจิตเรานิ่งโอ้โหมีความสุขดีแต่ออกสมาธิมาเนี่ยสมาธิบอกว่าเราหมดหน้าที่แล้วนะคุณออกไปแล้วคุณต้องหาคนอื่นดูแลปรากฏว่าเราเหลียวซ้ายแลขวาไม่มีใครดูแลเราอารมณ์ก็เล่นงานเราทันทีเลยฉะนั้นคนเราจุดอ่อนทุกคนที่ออกจากสมาธินะสาเหตุที่เราคุมจิตไม่อยู่เพราะสติเราไม่มีประสิทธิภาพสติเรากั้นกระแสของจิตนั้นไม่ไหวเพราะอะไรเพราะเราไม่เจริญสติปัฏฐานสี่สาเหตุนี้เองทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าในการฝึกสมาธิไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติปัฏฐานสี่ถ้าอย่างนั้นเรารีบฝึกสมาธิไปทำไมเราไม่หันมาฝึกสติก่อนไม่ดีหรือแล้วค่อยฝึกสมาธิทีหลังก็ได้ นะถ้าเราเห็นความสำคัญว่าลูกของเราเนี่ยเราจะสมมติว่าเราจะคลอดลูกแล้วนะลูกของเราเนี่ยต้องหาพี่เลี้ยงก่อนแล้วพี่เลี้ยงต้องเตรียมไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องให้เคสเลี้ยงดีเราต้องจัดหาพี่เลี้ยงนางนมไว้ก่อนว่าลูกเราออกมาเนี่ยเราจะต้องให้พี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลยามที่เราไม่อยู่ฉะนั้นคนเราเนี่ยหาพี่เลี้ยงนางนมก่อนเป็นอันดับแรกเหมือนกันว่าคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยต้องฝึกสติก่อนให้สติแก่กล้าก่อนแล้วค่อยฝึกสมาธิทีหลังสติเราดีสมาธิเราก็ดีถ้าสติไม่ดีสมาธิเราก็ล้มคนที่ฝึกสติปัฏฐานสี่เนี่ยสติของท่านไม่เผลอเลยแล้วก็คุมจิตอยู่นะเราเนี่ยเผลอทั้งวันแล้วก็คุมจิตไม่อยู่เพราะเราไม่มีสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นทุกคนจึงให้ว่าสติสำคัญกว่าสมาธิแต่คนโดยมากเชื่อแล้วกันว่าทุกคนจะให้สมาธิสำคัญกว่าสตินะมันเข้าใจผิดนะเราเข้าใจผิดกันเยอะนะไม่ถูกนะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราฝึกก่อนฝึกยังไงท่านสอนให้พิจารณากายในกายนะไม่พ้นกายอีกแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนเนี่ยหนีไม่พ้นเราจะต้องพิจารณากายและกายของเราเนี่ยมันจะซับจิตนั้นไม่ให้มันหลุดไปอย่างเช่นว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตของท่านไม่รั่วเลยเพราะท่านไม่เผลอเลยทำไมท่านไม่เผลอเพราะท่านมีสติปัฏฐานสี่แต่เราเนี่ยเผลอทั้งวันแล้วเวลาเผลอทีเนี่ยโหกินเวลานุ่งชั่วโมงนุ่นชั่วโมงนี่ยังไม่ค่อยรู้ตัวเลยนะบางครั้งไปเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าชั่วโมงนั่นแหละเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้โหเผลอเนี่ยคิดไปจนเพลินเลยนะเหมือนสมณเณรคิดนั่นแหละนะเพลินไปเลยเผลอคิดไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยนะกว่าจะรู้ตัวโอ้โหไปไกลแล้วนะดึงมาแป๊บเดียวนะไปอีกแล้วลืมตัวไปอย่างนั้นแหละแต่พระโสดาบันไม่ลืมเลยนะแล้วไม่มีเผลอเลยนะเราฝึกสติเนี่ยจนเราไม่เผลอนะโยมว่านานไหมล่ะยากไหมล่ะยากนะยากหายง่วงหรือยังมีอะไรถามอีกมีอะไรถามไม่เข้าใจถามนะไม่งั้นจะง่วงกันสองคืนแล้วนะคืนก็เดชจีกว่านี้ก็อีกตมาก็สองคืนแล้วนะยังไม่ได้นอนนะเนี่ยกลางวันก็ไม่ค่อยได้พักนะฮะว่าไงเราคิดอย่างนั้นก็ปลอบใจตัวเองก็ดีเหมือนกันนะจะจริงหรือไม่จริงก็คือเราต้องปลอบใจตัวเองว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีกรรมเพื่อเราจะไม่ต้องอาฆาตอะไรมากไม่งั้นมันจะผูกเวรกันนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะคนเราเนี่ยโกงกันไปถ้าเราโทษแต่ว่ากรรมเก่าว่าเราทำเขาไว้แล้วกรรมใหม่มาจากไหนกรรมเก่าเหล่านั้นมาจากไหนแสดงว่ากรรมเก่าก็มาจากกรรมใหม่เรื่อยๆนะซึ่งเราจะคิดว่ากรรมเก่ากรรมเก่าแล้วเก่าเหล่านั้นมาจากไหนเหมือนรอยเท้าเก่านั่นแหละ รอยเท้าเนี่ยของใครเนี่ยเก่าเนี่ยรองเท้าใครมันก็มาจากรอยเท้าใหม่ที่เดินไปเรื่อยๆนั่นเองรอยเท้าใหม่ก็เดินไปข้างหน้ารอยเท้าเก่าก็มาตามหลังไปฉะนั้นกรรมของเราเนี่ยมาจากกรรมเก่าก็มาจากกรรมใหม่ที่เราทำอยู่เลยถามว่าคนเราจะสิ้นกรรมได้ไหมได้เราต้องสิ้นที่ไหนก่อนสิ้นที่ใจก่อนถามว่าคนเราทุกคนนะมีกรรมเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีกรรมแล้วสิ้นกรรมแต่ท่านเหลือวิบากเราเข้าใจเขาว่าวิบากไหมวิบากแปลว่าผลของกรรมหมายความว่ากรรมเกิดจากอะไรก่อนกรรมนี่เกิดจากอะไรเกิดจากหนึ่งจิตที่คิดไปเขาเรียกว่ามโนกรรมเมื่อจิตคิดไปเนี่ยกายกรรมก็ทำตามเป็นกายกรรมวาจาพูดไปก็กลายเป็นวจีกรรมเมื่อกรรมทั้งสามสำเร็จลงก็กลายเป็นวิบากก็คือผลของกรรมถ้าคนไหนอยากจะพ้นกรรมเนี่ยต้องพ้นที่ใจก่อนเราจะต้องทำให้ใจเนี่ยไม่มีกรรมขึ้นมาจิตที่คิดทุกครั้งเป็นพฤติกรรมของจิตทุกครั้งนั่นหมายถึงจิตสร้างกรรมแล้วแสดงว่าจิตที่คิดนี้จิตสร้างกรรมใหม่แล้วมโนกรรมไปก่อนกายกรรมทำตามวจีกรรมทำตามกรรมทั้งสามสำเร็จกลายเป็นวิบากฉะนั้นเวลาคนที่อบรมกรรมฐานในอิยมรรคเนี่ยจะทำลายกรรมมโนกรรมก่อนเลยสามารถจะให้จิตของเรานี้หยุดก่อนอย่างที่บอกว่าจิตที่ไม่ส่งออกไปข้างนอกเนี่ยซึ่งมโนวิญญาณเนี่ยมโนกรรมนี้หยุดแล้วฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านไม่มีกรรมแล้วจิตของท่านหยุดแล้วเหลือแต่กายเคลื่อนไหวอยู่กับวาจาที่พูดอยู่ส่วนจิตนั้นหยุดนานแล้วการที่จิตหยุดนานแล้วเหลือแต่กายกรรมวจีกรรมนั้นเขาไม่เรียกกรรมเพราะมโนกรรมไม่มีเขาจะเรียกกิริยาเป็นกิริยาเท่านั้นเองส่วนวิบากนั้นน่ะเป็นผลของกรรมที่มีอยู่เก่าก่อนท่านก็ต้องเสวยเหมือนกันอย่างเช่นว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านก็ยังโดนตีโดนทุบเพราะท่านมีวิบากเก่าที่ท่านทำกับแม่ไว้นะส่วนกรรมใหม่ของท่านไม่มีมีแต่วิบากนะวิบากนั้นมีอยู่แต่จะชดใช้ชาติสุดท้ายเท่านั้นจะไม่มีการชดใช้ชาติต่อไปเพราะต่อไปท่านไม่มาเกิดแล้วกรรมนั้นก็หายไปชดใช้ไม่ทันแล้วเหมือนพระองคุลิมานเนี่ยไปฆ่าเขาไว้ตั้งเยอะต่อมาเนี่ยองคุลิมานเนี่ยถ้าไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยจะต้องไปตกนรกนะแต่เผอิญพระองคุลิมานเนี่ยบรรลุธรรมซึ่งกรรมทั้งหมดเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไปรอที่นรกหมดเลยรอจะทำลายพระองคุลิมานปรากฏว่าพระองคุลิมานไปนิพพานซะแล้วหาไม่เจอก็เลยไม่ทันกรรมบางอย่างเนี่ยใช้ในปัจจุบันกรรมบางอย่างใช้อนาคตในชาติหน้าฉะนั้นถ้าชาติหน้าเนี่ยเราพ้นทุกข์เขาหาเราไม่เจอหรอกก็ไม่เสวยกรรมนะอันนี้หมายถึงว่าเราพ้นทุกข์เนี่ยคือคนบางคนเนี่ยทำกรรมชั่วไปเยอะแต่ต่อมาเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถจะบรรลุโสดาบันเมื่อไปถึงโสดาบันปุ๊บเนี่ยซึ่งคุณความธรรมของโสดาบันเนี่ยทำให้ปิดนรกได้ปรากฏว่าเวลาตายลงไปเนี่ยรายชื่อของคนคนนี้ไปปรากฏที่นรกแล้ว แต่เผอิญว่าเขาเรียกชื่อมันไม่มีเจ้าตัวเรียกชื่อนายนี้นางนี้ปรากฏว่าหาเจ้าของไม่เจอเพราะไหนไปเกิดสวรรค์โน่นแล้วก็เลยเจ้ากันไปแบบนั้นเลยคือก็เสียใจอยู่แต่ว่าไล่ไม่ทันน่ะสมมุติว่าเอาโยมไปกู้เขากันมาเขามีคนหนึ่งมากู้เงินเราดีกว่าแล้วต่อมาเนี่ยคนเนี้ยตายโยมไม่เสียใจหรือว่านี่ไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เลยมันตายแล้วอ่ะจะไปเอากับใครนายโยมจะเอาใครจะเอาพี่น้องบอกพี่น้องก็บอกไม่รับรู้เพราะว่าไอ้นี่มันโตแล้วไม่ใช่เด็กมันช่วยก็มันทำอะไรก็มันไม่รู้โยมก็ต้องจำใจว่ามันตายแล้วจะเอาไม่ทันถ้าชาติหน้าก็ไปเจอกันไปไหนไปรู้ต่างคนต่างไปแล้วมันเป็นแค่อย่างนั้นนะก็รับทันก็ทันน่ะไม่ทันก็แล้วไปนะทำไงได้นะคนเราจะมารอกันไม่ได้นะอย่างพระองค์คุลิมานเนี่ยท่านไปนิพพานเนี่ยหาไม่เจอหรอกแต่ท่านก็ชดใช้ในชาติปัจจุบันไปบิณฑบาตก็โดนเฟี้ยงโดนขว้างท่านก็ใช้ดันไปท่านบอกว่าดีก็ตกนรกที่รออยู่แต่ว่าท่านพ้นนรกแล้วทำไมท่านพ้นนรกเพราะท่านกรรมจิตอยู่ในกำมือไว้ไม่ให้จิตไปไหนเพราะจิตไปตัวก็ต้องไปนะแต่ทุกคนกรรมจิตไม่อยู่ไงมันไปโน่นเราก็ต้องตามจิตไปไหนไปนรกก็ไปที่คนไปนรกเนี่ยเยอะแยะนะถามว่าเขาอยากไปหรือไม่มีใครอยากไปฟังชื่อก็กลัวแล้วบอกคนที่ไปนรกเนี่ยบอกเดินไปแต่ละคนไม่พูดกันเลยเงียบทุกคนเลยมันจะพูดยังไงมันจะไปตายเนาะเขากลัวกันทุกคนเนี่ยมันต่างคนต่างคิดหนักเลยบึ้งไปหมดเลยนะไม่เหมือนสวรรค์เขาเอาราชรถมารับนี่มีแต่เรื่องดนตรีมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะเพราะว่าคนจะไปทรมานหมดเลยและหนีไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะเราคุมจิตไม่อยู่โยมจิตเรานี่ร้ายนะไอตอนเป็นเนี่ยยุให้เราทำตอนตายมาจับเราไปลงนรกเชื่อไหมว่าเวลาทำชั่วเนี่ยมันยุให้ทำเลยเอาเลยเอาดีเหรอดีมันจะบอกว่าดีเลยนะมันจะยุให้ทำนะแต่เวลาทำแล้วบอกไม่รับผิดชอบเองนะอ้าวเราไปติดคุกเสียแล้วบอกว่าไม่รับผิดชอบตอนยุให้ทำเนี่ยเขายุแต่ตอนที่เราไปถูกจองจำเนี่ยเขาบอกไม่รับผิดชอบโยมยังจะคบของเขาอีกเลยคบจิตตรงนี้อีกเลยจบคบกิเลสอีกเลยไม่น่าคบหรอกโยมนะมันพาให้เราทำแต่เวลาตกนรกเนี่ยมันให้เราตกนะพาให้เราติดคุกแต่ว่าเวลามันติดคุกเนี่ยมันรอดคุกไปแล้วมันออกไปเล่นไปเที่ยวข้างนอกโน่นเลยนะมันเอาเราติดกงเราลอดกงไม่ได้เลยมันลอดได้นะมันก็ไปเลยของมันนะฉะนั้นเท่ากับว่าจิตนี้น่ากลัวเราต้องคุมจิตให้อยู่นะแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเองนะคุมไม่อยู่นะโยมคุมไม่อยู่หรอกคุมไม่อยู่นะคุมไม่อยู่ฉะนั้นการฝึกกรรมฐานเนี่ยขอแนะนำให้ฝึกอสุภกรรมฐานก่อนอื่นเนี่ยฝึกอสุภะก่อนสมาธิเนี่ยเราฝึกไปพอสมควรพอละพอให้รู้จักว่าสมาธิเป็นอย่างไรทั้งหมดทุ่มเทที่กรรมฐานก็คืออสุภกรรมฐานอันนี้เป็นของเร่งด่วนนะที่เราจะต้องทำเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นจะไม่ทันนะไม่ทันจริงๆอ้าวมีอะไรถามอีกโยม อะไรนะคืออสุภกรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้ทำตอนนั่งทำตอนไหนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เพราะว่าเราทำตลอดเวลาถ้าเราคิดว่าเราจะทำนั่งเนี่ยนั่งตลอดเวลาไม่มีใครนั่งทั้งวันได้หรอกมันเมื่อยจะตายนะฉะนั้นเราทำทุกเวลาแล้วก็ทำทุกอิริยาบถนั่งก็เหมือนตัวเองเป็นอสุภะนอนก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นยืนก็เป็นเดินก็เป็นแบบนั้นเลยทำเป็นชีวิตเลยทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นอสุภะทำอย่างนั้นตลอดเวลาอะไรนะไม่ค่อยชัดเจนคืออสุภะเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะเห็นตัวเองเป็นซากศพอย่างเดียวเห็นร่างสดๆนี้ก็เป็นอสุภะเห็นร่างไหนก็แล้วแต่เป็นอสุภะอสุภะแปลว่าไม่งามไม่งามแบบสดไม่งามแบบเน่าแบบเปื่อยอะไรก็ได้หมดนะขอให้เราสมมุติตัวเองเป็นเหมือนซากศพหรือว่าร่างสดๆก็ได้ให้เราสร้างภาพตัวเองขึ้นมาไว้ให้สร้างภาพตัวเองขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นเครื่องอยู่วันๆก็อยู่กับภาพตัวเองอยู่เสมออย่างนั้นเนี่ยเพื่อจะไม่ให้ภาพใครเข้ามาอยู่ในใจเรานะถ้าภาพของเราภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเราเนี่ยเราก็จะเป็นอารมณ์ของกิเลสเราหมดเลยเราจะไม่ให้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราต้องอาศัยภาพเราเท่านั้นที่จะต้องเป็นภาพเดียวไม่ให้มีภาพอื่นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทำให้เป็นเครื่องอยู่หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยวันๆให้อยู่กับตัวเองอยู่ตลอดไม่ให้มีภาพคนอื่นตาเนี่ยมองไปแต่จิตเราเห็นตัวแยกทางกันเดินนะตาก็มองข้างหน้าไปแต่จิตก็เห็นตัวเองไปหูก็มองได้ยินไปแต่จิตก็เห็นตัวเองไปคือจิตไม่ร่วมละไม่ร่วมตาไม่ร่วมหูไม่ร่วมจมูกเรื่องกายใจจิตกลับมามองที่ตัวเองหมดอย่างนี้ทำเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นคนเราเนี่ยเวลาจิตไม่ไปมันโมฆะหมดเลยนะตาหูจมูกเรื่องกายใจโมฆะไม่มีผลอะไรแต่ถ้าไปก็เป็นเรื่องเป็นราวถ้าไม่ไปก็โมฆะแล้วก็ให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ตลอดชีวิตแม้แต่ว่าสมมติว่าเราเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็มีตัวเองเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หมายถึงว่าไปถึงพระอรหันต์แล้วก็ทิ้งภาพตัวเองถ้าทิ้งภาพตัวเองก็เดี๋ยวภาพผู้อื่นก็ขึ้นมาอีกใหม่ทิ้งไม่ได้ทิ้งนาทีนึงก็ขึ้นมาแล้วมันไม่ถึงนาทีหรอกทิ้งเดี๋ยวนั้นขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยทิ้งปุ๊บขึ้นปั๊บเลยฉะนั้นเราไม่ให้เสียเก้าอี้เราจะนั่งทับไปลุกเสียม้าหรือว่างั้นเถอะลุกไปก็เสียม้าเลยเขาจะนั่งแทนทันทีเลยเราจะนั่งไม่ได้แล้วดังนั้นเราต้องล็อกภาพตัวเองไว้อยู่เสมอฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเป็นอย่างนั้นตลอดนะมีแต่ภาพตัวเองตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วสว่างหมดเลยตัวเรามันสว่างหมดเลยเห็นหมดเลยตับไตเส้นพุงเห็นแล้วไม่มีการดับเลยคือคนใหม่ๆเนี่ยเห็นแล้วก็ลืมตัวไปหลุดไปหาเขานนเอานึกตัวเองใหม่เห็นตัวเองสักพักนนลืมตัวเองแล้วไปหาคนอื่นอีกแล้วเนี่ยนี่คือคนใหม่แต่คนเก่าหมายถึงว่าฝึกนานก็ความเห็นของเราเนี่ยไม่เว้นช่วงให้ความเห็นคนทั่วไปก็ต้องฝึกใหม่เหมือนจุดไข่ปลาไงจุดเห็นหน่อยแล้วก็ลืมตัวไปโน้นแล้วก็นานๆได้จุดอีกละเห็นแล้วก็ลืมไปอย่างเงี้ยเหมือนจุดไข่ปลาห่างๆแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันไม่มีช่องว่างเลยจุดไข่ปลานี่เป็นเส้นเดียวเลยเส้นทึบเลยไม่มีที่เผลอของสติเลยอะเพราะเผลอก็คือรั่วก็คือเผลอฉะนั้นพระโสดาบันไม่เผลอเลยไม่เผลอนะอย่างที่เคยบอกนะว่า เนี่ยสักนั่งเราก็ลองคุมจิตสัก5 นาทีไม่ให้มันหลุดเนี่ยไม่มันเผลอได้ไหมมันจะไม่ได้เอานะแต่เราฝึกสติปัฏฐาน4ทำได้อย่าว่าแต่นาทีเลยต่อให้เป็นวันเลยก็ไม่เผลอแล้วก็ไม่เผลอวันนี้ก็ไม่เผลอทุกวันไม่เผลอวันนี้ก็ไม่เผลอทุกวันแล้วก็ไม่เผลอตลอดชีวิตเลยซึ่งเป็นสมาธิอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นอยู่ในโลกแต่จิตไม่อยู่ในโลกเดินอยู่ในโลกนี้นั่งอยู่ในโลกนี้นอนอยู่ในโลกนี้แต่จิตของท่านไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวของเท้าหัวและเท้าของท่านแค่นั้นเองถ้าอยู่ในกระตัวเองเนี่ยเขาไม่ชื่อว่าอยู่โลกแต่ถ้าออกไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายนั่นคืออยู่โลกฉะนั้นคนที่พ้นทุกข์ก็คือพ้นโลกพ้นโลกก็คือพ้นทุกข์พ้นตรงนี้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพ้นทุกข์ได้เนี่ยท่านไม่มีจิตออกนอกเลยทุกเวลาด้วยนะทุกเวลาทุกนาทีเพราะสติของท่านต่อเนื่องหมดเลยพืดเลยมันเป็นเส้นตรงเลยแต่เราเนี่ยเส้นปื๊ดหน่อยเดินหยุดแหละข้ามไปแล้วปื๊ดอีกหน่อยใช่ไหมล่ะแหมยากเหลือเกินนะแต่มาว่าสู้สุดฤทธิ์นะยากมากๆเลยเคยคิดนะหนักใจว่าจะสอนใครดีว่าคนเราจะรู้ได้ยังไงเนาะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีจริงๆนะคนเราเนี่ยเห็นตัวเองได้จริงๆแล้วก็สติที่ไม่เผลอมีจริงๆเราฝึกสติจนเป็นสติอัตโนมัตินะเราจะฝึกขนาดไหนให้เป็นอัตโนมัติโยมประเมินดูเถอะไม่ใช่ง่ายเลยงานนี้เห็นนะไม่ใช่ง่ายแต่เป็นได้ไม่มีเผลอหรอกเห็นต่อเนื่องตลอดเห็นทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องตลอดทุกเวลานาทีนะนั่นคือพระโสดาบันขึ้นไปจะเป็นอย่างนั้นแบ่งเขตแดนกันนะว่าปุถุชนเนี่ยเผลอตลอดจิตออกทางตาทางหูตลอดพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปไม่มีออกแล้วนะเป็นการแบ่งเขตกันว่าปุถุชนก็คือจิตคิดอยู่ในโลกโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนพระยาเจ้าไม่มีตั้งแต่โสดาบันไม่มีออกนะถ้าเราคุมจิตอยู่ได้อย่างนี้คนที่จิตไม่ออกนั่นคือคนคุมจิตได้ไงคนที่ออกคือคนคุมจิตไม่อยู่นั่นเองเขาไม่อยากให้ไปหรอกแต่มันไปเพราะว่าคุมไม่อยู่ถ้าคุมไม่อยู่แสดงว่าปิดนรกไม่ได้มันไปสู่นรกนะถ้าคุมอยู่ก็ปิดนรกได้นะถ้าก็คุมไม่อยู่นะโยมถ้าใครอยากจะคุมจิตอยู่นะให้เห็นตัวเองไว้นะคุมอยู่นะคุมอยู่มีอะไรถามอีกเวลาไม่มากเลยอีกครึ่งชั่วโมงมีอะไรถามคือความจริงแล้วคนเราต้องเห็นครบทุกอย่างแม้แต่ขนเส้นหนึ่งไม่เว้นแต่อันนั้นหมายถึงว่าเป้าหมายข้างหน้าโน้นนะแต่เรายังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เราต้องกล่าวถึงเป้าหมายก่อนว่าทุกคนต้องเห็นตัวเองต้องเห็นทุกอนูขุมขนเลยแต่ระหว่างที่เราฝึกใหม่นั้นแหละมันไม่เห็นอย่างนั้นให้เอาเท่าที่เห็นก่อนอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไม่สามารถจะเห็นแบบนั้นได้แต่เราก็พูดถึงเป้าหมายก่อนว่าที่สุดแล้วต้องเห็นแบบนั้นมันไม่มีส่วนไหนที่ไม่เห็นไม่มีเลยทุกอนูเลยแม้แต่ขนเส้นหนึ่งไม่เว้นน่ะไม่ว่างไม่เว้นน่ะแล้วก็เห็นคงที่อยู่งั้นน่ะตลอดชีวิตไม่มีหลุดด้วย นั่นหมายถึงคนแก่กล้านะที่อบรมมาแก่กล้าจะเป็นอย่างนั้นแต่คนธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวหลุดจะเลยนะหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่อึดซื่อสู้อยู่อย่างนั้นคุ้มนะโยมคุ้มมากตรงที่ว่าเราทำแล้วเนี่ยทุกยากลำบากยังไงแต่ได้ผลมานี่เกินคุ้มเราคิดดูที่ว่าเราทำเนี่ยสมมติว่าอายุเราเนี่ยไม่เกิน100 ปีเอาตีซะ100 ปีเลยสมมติว่าใน100 ปีเนี่ยเราทำตลอดแล้วก็สามารถไปเข้าสู่โสดาบันได้ใน100 ปีนี้ต่อมาก็ว่าเร็วแล้วนะเพราะว่าเราทำแค่100 ปีเราปิดนรกได้ถ้าเราไม่ปิดนรกเราไปตกนรกเนี่ย1,000 ปีมันมากกว่านั้นหลายเท่านะเราทำความเพียร100 ปีแต่ไปปิดเป็น1,000 ปีได้ดิคุ้มนะเพราะ100 ปีเนี่ยเราถือว่าโอ้ยช้าเหลือเกินเนี่ยจะไงเรานรกมากกว่านั้นอีกฉะนั้นลงทุนไปเถิดคุ้มค่างานนี้แต่ต้องทำตามธรรมาอย่างเดียวนะโยมจะเอาจิตอยู่หมดเลยไม่ให้จิตรั่วกันแล้วกันนะไม่ให้รั่วได้นะแต่ต้องฝึกมากนะที่ไม่รั่วนี่โอ้โหฝึกมากเลยนะแล้วก็มีความสุขมากโยมความสุขมากเพราะว่าถ้าใครจิตเห็นแต่ตัวเนี่ยมันจะขยันของมันเองทำความเพียรไม่อยากหยุดหรอกไม่อยากหลับอยากนอนเพราะว่าอยากจะพ้นทุกข์ความขยันมากกว่าความขี้เกียจดูความขี้เกียจได้น้อยอยู่น้อยกว่าขยันเพราะอะไรเพราะทำแล้วมันมีผลอันนั้นเป็นเครื่องชโลมใจให้เราได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้นะผลเหล่านั้นนะทำให้เรามีกำลังใจที่สู้ต่อไปอันนี้แหละจึงว่าทำแล้วมีผลกำลังใจมันเยอะเวลาทำแล้วไม่อยากหยุดไม่อยากหลับไม่อยากนอนอยากจะทำทั้งวันทั้งคืนเพราะทำแล้วมันมีผลมากทำให้จิตของเรานี่มีความสุขความสงบระงับดับเย็นเป็นความสุขที่มากมายที่เราสามารถจะหาได้ในจิตดวงนี้นะพรหมจรรย์อย่างที่เคยบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราทำให้กามนั้นหมดไปเนี่ยความสุขที่บอกว่ากามนี่มีความสุขเล็กนิดเดียวเท่ากับไม่ถึง1/10ของ16ถ้าเราไม่มีกามได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆสุขมากกว่ากามหลายเท่าเลยสุขโดยที่ไม่มีกามนั่นแหละมันมีความสุขใหญ่กว่านั้นอีกแล้วเมื่อเราทำฌานขึ้นมาอีกฌานนั้นสุขยิ่งเข้าไปอีกมันถึงไม่เหลียวหลังมองกามเลยว่าจะมีประโยชน์อะไรนะมันสามารถจะเป็นได้คนเราเนี่ยฝึกนี่แหละการฝึกเนี่ยมันจะเป็นได้หมดซึ่งเราสามารถที่จะฝึกฝนอบรมได้นะทุกอย่างในใจเรานั่นแหละมันเริ่มมาจากศูนย์เมื่อก่อนเราไม่มีกิเลสเลยนะกามเราก็ไม่มีหรอกแต่มันไม่มีทีหลังถามทีหลังนะเมื่อไหร่นานมากจนที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เมื่อมันมีขึ้นได้มันก็ดับได้นั่นเองมันก็หายไปได้เมื่อก่อนเราก็ไม่มีหญิงมีชายก็ไม่มีนะเมื่อก่อนเราไม่มีนะความเป็นหญิงเป็นชายเราไม่มีนะแต่มันมีทีหลังเมื่อไหร่นานมากเราไม่จำนวนมากขนาดไหนไม่ต้องไปรู้หรอกว่านานมากขนาดไหนไม่จำเป็นไม่สำคัญอะไรสำคัญว่ามีแล้วจะทำยังไงนี่ที่สำคัญกว่านะเพราะว่าในพระไตรปิฎกนี้จะกล่าวว่าเมื่อมีข่าวหนึ่งโลกนี้อันตรธานเขาเรียกว่ายามโลกนี้อันตรธานหมายถึงว่าโลกเนี่ยวิบัติก่อนที่จะวิบัติเนี่ยมีศาสดาองค์หนึ่งมาสอนมนุษย์เนี่ยให้ทำสมาธิฌานกันและคนส่วนมากก็ทำได้แล้วก็ไปเกิดที่พรหมโลกโดยมากนะแล้วก็โลกนี้ก็สลายไปคือเกิดจากดวงอาทิตย์7 ดวงไหม้โลกหมดเลย แม้แต่น้ำทะเลก็ไม่เหลืออยู่คราวนั้นไม่มีสัตว์ชีวิตมีชีวิตอะไรที่จะมีอยู่ได้แล้วเมื่อดวงอาทิตย์7ดวงนั้นเกิดขึ้นเผาโลกเนี่ยไหม้ไปหมดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยความว่าโลกก็หายไปอยู่ไหนไม่รู้หรือว่าดวงอาทิตย์7ดวงนั้นก็ดับหรือหายไปไหนโลกนี้มีแต่ความมืดดวงตะวันก็ไม่มีดวงจันทร์ก็ไม่มีมนุษย์โดยมากไปเกิดที่อภัสรพรหมต่อมาเนี่ยมนุษย์อภัสรพรหมเนี่ยเมื่อไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยไม่มีเพศเลยทุกคนไปเกิดไม่มีเพศนะพรหมไม่มีเพศนะเพราะว่าตอนที่ไปเกิดเนี่ยเข้าสมาธิไปมันก็เลยไม่มีเพศหญิงเพศชายแต่กิเลสความว่าหญิงชายมันซ่อนอยู่ในนั้นเพราะคนที่เข้าสมาธิเราสังเกตเวลาเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีจิตมันนิ่งถามว่าไม่มีนะมันมีไหมมันมีแต่มันนอนก้นอยู่เวลาออกมาอ้าวมีอีกแหละตอนที่เข้าเท่านั้นนะที่ไม่มีนะสังเกตไหมตอนที่เราเข้าสมาธิเอ๊ะกิเลสเราไม่มีเลยราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีแต่ออกมาทำไมมันมีเพราะขณะที่เข้าสมาธิกิเลสเหล่านี้นอนก้นบึ้งอยู่ฉะนั้นคนที่เกิดเป็นพรหมโลกเนี่ยไม่มีเพศมีแต่เพศเหมือนผู้ชายหมดเลยนะแล้วกิเลสมีไหมมีแต่นอนก้นบึ้งอยู่ไม่ออกอาการเมื่อต่อมาเนี่ยโลกเนี่ยมืดมิดเมื่อไฟไหม้โลกแล้วก็โลกก็มืดมิดโลกมืดมิดน่ะโลกไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์เลยมาส่องแสงแล้วก็โลกเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำน้ำไม่รู้มาจากไหนที่บอกว่าทะเลมหาสมุทรก็แห้งนะโลกนี้ไม่มีผืนดินเลยน้ำเต็มหมดเลยเพราะโลกเราเนี่ยน้ำทั้ง3ส่วนไม่ใช่เด้อดินแค่ส่วนหนึ่งดินน่ะมันยุบลงไปน้ำท่วมโลกหมดเลยแล้วต่อมาเนี่ยอภัสรพรหมเนี่ยก็เที่ยวมาโลกมนุษย์ก็มาเห็นโลกเนี่ยมืดมิดหมดเลยและตัวเองก็มีแสงสว่างในตัวแล้วก็ท่องเที่ยวมาดูในโลกเนี่ยโลกนี้มีแต่น้ำไม่มีแผ่นดินอยู่ๆเนี่ยก็มีเหมือนกับแผ่นดินนั้นลอยขึ้นมาในน้ำบนเหนือน้ำอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ดินเนี่ยสามารถจะกินได้พระพรหมนั้นก็เอามามือเอามาจิ้มดินดูแล้วก็ชิมดูปรากฏว่ารสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งเมื่อชิมไปกายก็หนักก็เหาะไม่ได้กลายเป็นมนุษย์ไปต่อมาพรหมเหล่านั้นน่ะเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่มีเพศไม่มีเพศต่อมาเนี่ยเพศก็ปรากฏขึ้นมากลายเป็นเพศหญิงเพศชายขึ้นมาคนนั้นก็เป็นหญิงคนนี้ก็เป็นชายเหมือนก็เพศปรากฏนะเมื่อเพศปรากฏมองกันไปมองมาก็เกิดกำหนัดยินดีมองไปก็มากำหนัดยินดีก็สมสู่กันคนที่สมสู่ก็อายก็ไปทำที่มุงที่บังปิดบังซ่อนเล้นก็กลายเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมากิเลสเราก็คงจะมีมาตั้งแต่นั้นนะมาถึงวันนี้ก็เลยเยอะไปหมดเลยสร้างบ้านสร้างเรือนมาทุกวันนี้อันนั้นมันเขาเรียกว่ามีข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างนั้นทีนี้เราไม่ต้องไปนึกอย่างนั้นแล้วมันกาใจไกลมากเอาชาตินี้ให้มันหมดไปก่อนเอาให้หมดซะมันจะได้สบายฉะนั้นหมดก็คือทางเดียวอสุภะอย่างเดียวโยมอสุภะอย่างเดียวแล้วหมดได้แน่นอนมันเกิดได้มันก็หมดได้นะหมดได้นะทำให้หมดก็แล้วกันหมดแล้วมีความสุขนะความสุขถามว่าคนที่หมดเรื่องนี้เนี่ยมีสภาพจิตเป็นอย่างไรมีสภาพจิตก็หมายถึงว่าคนนี้ไม่มีเพศคือคนนี้ไม่มีภาพของใครในโลกนี้เลยมาอยู่ในใจเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้อบรมสติปัฏฐาน4มาเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองมันก็เลยเกิดกิเลสไม่ได้หรือว่ากิเลสมันมีแต่มันเกิดไม่ได้อย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้น กิเลสเกิดไม่ได้ด้วยมันไม่มีด้วยเพราะอะไรถึงไม่มีมันเกิดไม่ได้ด้วยไม่มีด้วยเพราะเขาอบรมจนแห้งแล้วอบรมอะไรอสุภะนะไม่ใช่ว่าบอกว่ากิเลสมันเกิดไม่ได้แสดงว่ามันมีนะแต่มันยังเกิดไม่ได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะหมดจริงๆหมดจริงๆก็คือว่าบุคคลนี้เนี่ยไม่มีภาพคนอื่นไม่มีภาพเพศตรงข้ามอยู่ในใจเลยแม้แต่นิดเดียวอ้าวไม่มีภาพเลยเหรอไม่มีในขณะที่เขาลืมตาก็ดีเนี่ยไปไหนก็เห็นคนอื่นอยู่ดีเนี่ยเห็นแต่ตาแต่จิตไม่เก็บเอามาคิดเลยและจิตไม่เก็บเอาไปเป็นภาพในใจเลยมันก็เลยว่าเป็นภาวะนั้นนะอีกประการหนึ่งว่าคนนั้นไม่มีภาพแล้วก็ยังไม่ยังมีอีกประการอื่นว่านอกจากไม่มีภาพแล้วเนี่ยคนนั้นเห็นตัวเองแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายสรีระตัวเองว่าเป็นของสกปรกเบื่อหน่ายจนที่รับเพศตรงข้ามไม่ไหวแล้วจึงไม่สามารถจะมีความกำหนัดยินดีอะไรกับเพศตรงข้ามสมมติว่าเอ้ามนุษย์เห็นมนุษย์เนี่ยเป็นของสกปรกแต่ถ้าเกิดคนนี้ไปเห็นเทวดาล่ะอย่างเช่นผู้หญิงแล้วไปเห็นเทพบุตรซึ่งมนุษย์ในโลกเนี่ยที่ใครบอกว่าหล่อที่สุดนะเท่ากับเทพบุตรที่ขี้เหร่ที่สุดนะขี้เหร่ที่สุดของเทพบุตรเนี่ยเท่ากับมนุษย์หล่อที่สุดนั่นเองแล้วจะยินดีไหมหรือว่าถ้าเป็นบุรุษเนี่ยไปเห็นนางฟ้าที่ขี้เหร่ที่สุดเนี่ยก็เข้ามนุษย์สวยที่สุดนั่นเองจะยินดีไหมไม่ยินดีหรอกไม่ยินดีเลยเอ้าทำไมไม่ยินดีว่าในเมืองมนุษย์เนี่ยเห็นมันสกปรกเห็นนางฟ้าไม่สกปรกนี่เพราะว่าธรรมชาติของกามนั้นเมื่อหมดไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะมีขึ้นได้ในเมื่อเห็นร่างนั้นไม่จะบริสุทธิ์ยังไงก็ไม่เอาไม่มีเพราะอะไรเพราะเขาเห็นเกินกว่านั้นเห็นอะไรเกินกว่านั้นเพราะเขาเห็นโทษของการเวียนว่ายแต่เกิดโทษของการมีอุปทานซึ่งค้ำประกันอยู่แล้วจะมีไม่ได้เห็นมนุษย์ไม่มีเห็นนางฟ้าก็ไม่มีเห็นเพชรบุตรก็ไม่มีคือไม่มีทุกการเวลาไม่ต้องพูดถึงมนุษย์หรอกนะไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะเขาเห็นโทษอันเกิดจากกามนั้นมามากแล้วนะจึงไม่สามารถจะมีได้และไม่คิดที่จะมีอันนี้คือคนที่หมดจะเป็นอย่างนั้นและจิตของท่านมั่นคงดีแล้วจิตของท่านเป็นที่เขาเรียกว่าสลัดคืนกามธาตุที่มีอยู่ในใจนั้นหมดสิ้นแล้วเป็นอันรับไม่ได้แล้วไม่สามารถที่จะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของกามธาตุนั้นแล้วซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งที่อยู่ในใจไม่มีแล้วอันนั้นถือว่าพระอนาคามีจะเป็นแบบนั้นซึ่งอยู่กับโลกได้อย่างสบายแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเล่าร้อนได้นะอันนี้แหละจึงว่าเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าคำสอนพระเจ้านี้ละกิเลสได้จริงๆจิตของท่านมั่นคงดีและขณะหนึ่งเนี่ยท่านสมัยเมื่อก่อนท่านยังไม่ได้อบรมกรรมฐานเนี่ยท่านมีกิเลสทุกอย่างท่านรู้จักกามดีแต่ในขณะเดียวกันท่านอบรมกรรมฐานทำลายกามได้แล้วเนี่ยสุขอื่นที่ยิ่งกว่ากามนั้นมารองรับท่านอยู่ท่านเห็นว่าสุขอื่นนั้นใหญ่กว่าแล้วจะหวนกลับไปเอาความสุขที่เล็กกว่าได้อย่างไรอุปมาเหมือนว่าเราเนี่ยมีบ้านเป็นกระต๊อบต่อมาเนี่ยมีคนยกคฤหาสน์ให้เราเป็นเจ้าของการที่เราไปอยู่ในคฤหาสน์โออาใหญ่โตแล้วเนี่ยเรานึกถึงกระท่อมที่เล็กๆของเราที่อยู่เราจะคิดจะกลับมาอาศัยทิ้งคฤหาสน์นั้นเสียแล้วมาอยู่กระท่อมนั้นได้อย่างไรในเมื่อว่าของที่เลวทรามต่ำกว่าคฤหาสน์นั้น พระรหัสนั้นปาณีตกว่าอย่างนี้แหละจึงกลับมาไม่ได้แล้วเพราะสิ่งที่ได้รับนั้นใหญ่ยิ่งกว่าทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าเมื่อคนไหนที่ละกามได้เนี่ยความสุขที่เป็นเนกขมสุขนั้นใหญ่ยิ่งกว่ากามนั้นมีอยู่ความสุขอันนั้นล้นเหลือทำให้ไม่สามารถจะกลับสู่ธรรมชาติของเก่าที่เรามีอยู่แล้วกลับคืนมาอีกไม่ได้อันนี้แหละจึงว่ามันเป็นภาวะที่ว่าเราสามารถที่จะสัมผัสด้วยใจของเรานะว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าที่เขากล่าวว่าที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าสุขอื่นยิ่งกว่ากามมีอยู่นั้นมีอยู่จริงๆแต่เมื่อตัวเองมีธรรมชาตินั้นแล้วก็ไม่สามารถจะหวนกลับไปสู่ความหาความสุขที่ต่ำกว่านั้นไม่ได้อันนี้ก็เป็นฐานะหนึ่งที่ไม่สามารถจะหวนกลับได้เลยนะเท่ากับว่าเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเพื่อให้จิตของเราเนี่ยหลุดโลกหลุดโลกก็คือหลุดจากอารมณ์ใหญ่น้อยทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราไม่อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งของเราว่าเราไม่มีอะไรที่จะอยู่อะไรในโลกนี้เรามีแค่นี้เราไม่สามารถที่จะอยู่อะไรกับได้แล้วเราเป็นผู้พ้นจากทุกอย่างได้อันนี้แหละจึงว่าเป็นผู้พ้นแล้วจากโทษทุกข์ทั้งหลายนะก็กลายเป็นอิสรภาพที่สว่างไสวอยู่นะมีอะไรถามอีกจะหมดเวลาแล้วนะหายง่วงแล้วมั้งคนเขาหลับมาแล้วนอนสบายหายง่วงแล้วไอ้คนนั้นยังไม่ได้หลับเนี่ยยังจะสู้ไหวหรือเปล่าเนี่ยนะตัวตาหลับขับตานอนแล้วมาฟังธรรมะกันเนาะเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยมั่นคงแล้วจิตของเราเนี่ยฝึกยากจริงๆถ้าเราฝึกได้จริงๆแล้วเนี่ยจิตเราก็มั่นคงคือสมาธิเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยถ้าคนทำจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องนั่งเลยต่อให้นอนทั้งวันก็เป็นสมาธิตลอดเวลาจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นสมาธิมีหนึ่งเดียวตลอดเวลาสำหรับคนที่ฝึกดีแล้วนะเขาไม่จำเป็นต้องนั่งหรอกไม่มีผลอะไรนั่งไม่นั่งไม่มีผลอะไรเพราะใจของท่านมั่นคงเสมอมั่นคงเสมอไม่ใช่ว่านั่งถึงจะมั่นไม่นั่งไม่นั่นต่อให้หกคอมเมนต์ตีลังกายังไงก็มั่นสมาธิอยู่ยังเป็นสมาธิอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าสมาธินั้นเป็นธรรมชาติที่อบรมมาดีแล้วแข็งแกร่งแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอื่นเลยจะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละตลอดเวลาฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราฝึกไปแล้วเนี่ยมีความยิ่งใหญ่แล้วเป็นสมาธิที่ถาวรมั่นคงไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวอันนี้ก็ถือว่าเราได้มาประพฤติปฏิบัติยกไปข้างหน้าหน่อยก็ได้ยกไปข้างหน้านิดก็ได้อันนี้แหละจึงว่าเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือว่าเราทำจิตของเราให้พ้นโลกพ้นโลกก็คือพ้นอารมณ์แล้วจิตของเราเนี่ยเมื่อพ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้มีความมั่นคงทางจิตคนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยจิตไม่มีรั่วเลยโยมไม่มีรั่วนะไม่รั่วทางไหนทางไหนทั้งสิ้นหนึ่งเดียวไม่มีไปไม่มีมาจิตของเราจะเป็นจิตที่ไม่แส่สายไม่ไปไหนเพราะเราควบคุมมาดีเพราะอะไรเพราะคนเราที่อบรมสติปัฏฐานสี่จะทำให้เรานี่มีความมั่นคงสูงมากสติปัฏฐานสี่นั่นเองความมั่นคงทางจิตนี้มีมหาศาลเพราะอะไรเพราะไม่เผลอเลยความไม่เผลอนั่นเองทำให้เรามั่นคงแล้วก็เป็นความไม่เป็นให้ทำให้เราเนี่ยมีความไม่หลุดมีสมาธิตลอดกาลทุกเวลาทุกเมื่ออันนี้คือความไม่เผลอนะเราสามารถจะทำได้ความไม่เผลอนี่เป็นการที่จิตของเราเนี่ยมั่นคงเผลอไม่มี เท่ากับว่าเรามาฝึกสมาธิเนี่ยอันดับแรกเนี่ย เราต้องฝึกสติก่อนให้สติเนี่ยแข็งแกร่งถ้าสติแข็งแกร่งสมาธิจะมีขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองแล้วจะมั่นคงเองนะนักปฏิบัติต้องรีบเจริญสติก่อนนะสมาธิเนี่ยไม่ต้องเน้นมากหรอกเพราะจะเสียเวลาเพราะเราทำสมาธิมาเท่าไหร่ก็เสื่อมทุกทีเลยมาเท่าไหร่ก็เสื่อมทุกทีเลยเพราะอะไรเพราะสติมันอ่อนเหมือนบุคคลที่บอกว่ามีภาชนะใบหนึ่งแล้วภาชนะใบนี้มีอยู่รอยรั่วอยู่6รูแล้วก็รูยังไม่ได้อุดเลยแล้วไปตักน้ำแล้วตักมาแล้วก็รั่วมาถึงก็หมดอีกแล้วแล้วก็ไปตักใหม่รั่วมาเดินมาก็รั่วหยดมาเรื่อยๆมาถึงก็หมดอีกแล้วแล้วก็ไปตักใหม่ถ้าคนนั้นคิดทำอยู่อย่างนี้เนี่ยหวังว่าเราจะได้น้ำมาใช้เนี่ยน้ำนั้นจะเต็มภาชนะของเราตลอดจะพบคำตอบหรือจุดจบของเรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะคนนั้นน่ะรีบตักน้ำเกินไปทำไมว่าน้ำน่ะจะรีบตักไปทำไมจริงอยู่เราต้องการน้ำเขาจะต้องรีบอุดรอยรั่วก่อนเมื่อรอยรั่วมีอยู่ยังไม่ต้องไปตักน้ำหรอกแต่ถ้ารอยรั่วถูกอุดแล้วค่อยไปตักน้ำทีหลังแล้วเมื่อตักแล้วการรั่วไหลก็จะไม่มีนี่อุปมาขึ้นมาว่าคนเราทุกคนน่ะต้องฝึกสติเนี่ยเพื่อให้สติเนี่ยอุดรอยรั่วก่อนรอยรั่วอะไรรอยรั่วจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราอุดได้สำเร็จเราค่อยทำสมาธิทีหลังสมาธิเหมือนเราไปตักน้ำนั่นเองแล้วสมาธิเราจะไม่รั่วเลยเราก็จะได้สมาธิตลอดกาลอุปมาเหมือนกันฉะนั้นน้ำเนี่ยเราต้องการก็จริงแต่รอยรั่วนั้นต้องมาก่อนต้องทำก่อนเพื่อเราจะต้องไม่รั่วแล้วเราจะได้น้ำจิตของเราเนี่ยเราฝึกสติก่อนแทนที่เราจะฝึกสมาธิมันยังไม่ต้องฝึกหรอกฝึกมาเท่าไหร่ก็รั่วหมดก็เสื่อมหมดเลยฝึกมาเท่าไหร่ก็เสื่อมหมดเลยเมื่อก่อนได้สมาธิตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรมันรั่วหมดมันเสื่อมไปแล้วฉะนั้นเราอุดรอยรั่วก่อนไหมรั่วทางไหนล่ะตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจบ้างการจะอุดรอยรั่วนี้ต้องอุดด้วยสติปัฏฐานสี่เท่านั้นถ้าไม่มีสติปัฏฐานสี่อุดไม่ได้หรอกเพราะธรรมชาติของสติปัฏฐานสี่เนี่ยมาอุดโดยตรงเลยนะฉะนั้นทุกคนมาฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกสติปัฏฐานสี่ก่อนนะถ้าฝึกสติปัฏฐานสี่ได้เนี่ยสมาธิเราฝึกทีหลังไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ควรรีบสิ่งที่ไม่ควรอย่าเพิ่งรีบฉะนั้นน้ำเนี่ยเรารีบจะใช้ก็จริงแต่รอยรั่วของเราเนี่ยต้องรีบอุดก่อนแบบนั้นแหละนะนี่เข้าใจเนาะว่าเราฝึกสติก่อนสมาธิฝึกทีหลังก็ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าการฝึกของเราเนี่ยต้องฝึกสตินะการฝึกสติเนี่ยก็คือสติปัฏฐานสี่นี่เองนะจึงความจำเป็นของเราจึงว่าเราต้องฝึกสติก่อนแล้วค่อยฝึกสมาธิฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องอะไรดีสติกับสมาธิกันแล้วกันเนาะสติกับสมาธิอันไหนสำคัญกว่ากันนะก็คือสติสำคัญกว่าสมาธิเป็นของรองลงมานะเราฝึกสติก่อนแล้วสมาธิเราจะได้ผลถ้าเราฝึกสมาธิก่อนไม่ได้ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้นะทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ